ตรงนี้หนูไปดูกล้องข้างหลังนะคะหนูไปนั่งอยู่แล้วก็หนูสามารถนั่งตรงนี้ได้แล้วหนูไปดูข้างหลังว่าเวลาเขาให้อัดวิดีโอหนูก็อัดวิดีโอให้พี่หน่อยเนาะแล้วก็อัดเสร็จปุ๊บหนูก็มานั่งตรงนี้หนูก็นั่งเอาความรู้เยอะเลยตอนนี้พอมานั่งเขานำเสนอนะพอมาเขานำเสนอเสร็จปุ๊บพอนำเสนอไปกดปิดให้หน่อยนะผมไปกดปิดพอนำเสนอตัวที่สองเสร็จก็เปิดเราเสร็จโอเคไหมพ่อโอเคแล้วผมแค่ว่าจะมาเลยค่ะท่านเลขานะครับ
ะก็ขอเจริญพรขอโอกาสครูบาอาจารย์ทุกรูปเนาะแล้วก็จัดมาได้ดีที่โอเคมีชื่อเสียงนะขอโอกาสครูบาอาจารย์เนาะทุกรูปแล้วก็จัดมิตรแล้วก็จัดมิตรทุกท่านแล้วก็เจริญพรโยมอาจารย์ดร.ยศธราแล้วก็ดร.อาจารย์สุริยาอาจารย์สุริยานะอันนี้ก็ใช่ไม่รวมตอนนี้เราก็จะนำเสนอนะเกี่ยวกับวิธีกรรมที่กำลังมีปัญหาก็คือกรณีศึกษาวิธีเลี้ยงแทนนะเป็นกรณีที่ได้สำรวจแล้วก็ได้ศึกษาวิจัยในส่วนของนะพื้นที่นะพื้นที่ของตำบลด่านนะต่อไปนะของกลุ่มชนชาวไทยลาวนะเป็นความเชื่อของกลุ่มชนชาวไทยนะก็คนไทยยังไงก็ต้องให้มันเป็นหน้าจอไม่ได้มาตรงนะก็นำเสนออาจารย์ดร.ยศธราศิริภาวภากรก็เป็นอาจารย์ผู้สอนหลายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลปธรรมในโรงเรียนปสส.รุ่นที่8นะของเรานะของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะวิทยาเอกสุรินทร์นะก็ผู้จัดทำอันนี้ก็นะให้คนที่หนึ่งก็คือพระสักรินประยุตคุณโยก็คือตัวของอาตมาเองแล้วก็ท่านสุนิตเครื่องแย้มหรือฐานุตโรก็ผู้ที่ดูแลเครื่องใช้แล้วก็สามีนาชัยสร้อยจิตก็อยู่ตรงนี้ต่อไปนี่ก็หน้าตาท่าทางแล้วก็ดูว่ามีแววหรือเปล่าแล้วท่านมีแววองค์ความรู้ไหมสามเณรท่านต่อไปข้างๆกันนะความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะความเป็นมาก็คือเรานะเรียนรู้ความเป็นมาของวิถีชีวิตในชุมชนแล้วก็เกิดความคิดสนใจอยากจะศึกษาเรียนรู้นะความเป็นมาของพิธีกรรมนะเลี้ยงแขนี่ก็เป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนนะเป็นความเชื่อดั้งเดิมอยู่แล้วนะที่มีอยู่คู่กับชนชาติไทยเรามานะเชื้อชาติไทยเรามาตั้งแต่อดีตนะเป็นการบอกเล่าอดีตมาเรื่อยๆเป็นการถ่ายทอดมารุ่นสู่รุ่นแล้วก็ยังปรากฏอยู่ในบางภูมิภาคหรือบางถิ่นนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็จะเลือนหายไปชนชาติเราไทยเราของเราบางทีทั้งวันก็คือพุทธก็จะเลือนลางหายไปในที่การเก่าอย่างนี้ก็ยังคงเหลืออยู่เป็นบางที่บางพื้นที่นะก็นี่คือความเป็นมาที่เราอยากจะนะนำเสนออยากจะศึกษาเพื่อบันทึกนะไว้ให้นะคนอื่นหรือผู้สนใจได้ศึกษาต่อไปนะแล้วก็ความสำคัญของปัญหานะความสำคัญของปัญหาก็คือการที่นะปัจจุบันเกิดความลับเลยคือการที่เราไม่ได้เอาภูมิปัญญาเหล่านั้นขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เป็นจุดเด่นให้กับชุมชนก็ปล่อยผ่านไปแล้ววัฒนธรรมก็เลื่อนหายไปเนื่องจากความเชื่อในด้านวิทยาศาสตร์ก็ดีในด้านทะเลวายเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตกับวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตเดิมๆจึงค่อนข้างที่จะถดถอยลงไปก็จะเลือนหายไปถ้าเราไม่สำรวจและเราไม่จดบันทึกเอาไว้อย่างนี้ก็เป็นที่มาที่ไปที่เราจะต้องทำต่อไปวัตถุประสงค์ของการศึกษาก็เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงแขกของกลุ่มไทยเราตำบลด่านเพื่อกลับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะสองเพื่อวิเคราะห์พิธีกรรมบทบาทการเลี้ยงแขนวิเคราะห์พิธีกรรมและก็บทบาทต่างๆของการเลี้ยงแขนของกลุ่มชนไทยลาวตำบลด่านเพื่อกลับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะก็
พื่อที่จะหาแนวทางในการอนุรักษ์แนวทางในการสืบสานวัฒนธรรมตรงนั้นนะของกลุ่มชนไทยเราตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ต่อไปขอบเขตการศึกษานะครับด้านเอกสารคือด้านข้อมูลการอธิบายเบื้องต้นจากวิกิพีเดียทำไมถึงต้องเอาอธิบายเบื้องต้นเพราะเครื่องข้อมูลเบื้องต้นของความเชื่อนี้มันคงมาดั้งเดิมอยู่แล้วแล้วจดบันทึกไว้นะในเขาเรียกว่าอะไรครับนะในน่าจะบันทึกไว้ที่ศูนย์กลางอยู่แล้วนะครับซึ่งความหมายของพยาแผนตัวนี้เราเลยต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปเราจะเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมกับความคิดหรือความเชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นต้นตอเป็นอย่างไรเราต้องตามดูก่อนนั่นคือด้านศึกษาเราได้ศึกษาเบื้องต้นมาก่อนแล้วนะครับเราก็มีการศึกษาจากงานวิจัยหลายอย่างประกอบด้วยนะครับแหล่งที่มาประกอบเอกสารนะก็เป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์และความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเรานี่เราต้องศึกษาไปถึงตรงนู้นเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าทำไมขอบเขตความเชื่อถึงต้องบรรยายมาถึงต้องเป็นไปมามันสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่รู้อดีตเราก็จะไม่รู้ปัจจุบันนี้เขาคิดอย่างไรนะเป็นข้อแรกที่เราต้องศึกษาด้านพื้นที่ที่เราลงสำรวจเดี๋ยวก่อนนะกลับด้านพื้นที่นะครับการลงสัมภาษณ์ในกลุ่มประชากรนะเลี้ยงแขกของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวในพื้นที่เราก็จะเน้นที่จังหวัดสุรินทร์ขึ้นมานะครับมาที่ระยะก่อนครับผมนะครับระยะได้นะครับนี่ก็คือในแถบของจังหวัดสุรินทร์ของเราพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ของเรานี่เราเลือกตรงนี้ก็คือตรงพื้นที่เล็กๆนะในตำบลใดตรงพื้นที่เล็กๆนะครับที่เราเลือกมาอัดขยายต่อไปอีกเป็นสีเหลืองติดกับกัมพูชาติดกับประเทศกัมพูชานะครับในอำเภอกาบเชิงเราเลือกที่ตำบลด่านเป็นเพียงตำบลเล็กๆนะครับก็ติดชายแดนเราลงสำรวจพื้นที่ในกลุ่มตำบลนี้โดยเฉพาะต้องดูอธิบายไปด้วยนะครับไม่ใช่คิดอย่างเดียวนะเราต้องดูคนอธิบายด้วยว่าเขาถึงไหนแล้วด้านกลุ่มประชากรเป็นการศึกษาเพียงบางกลุ่มจากประชากรทั้งหมดของพื้นที่ตำบลด่านนะครับคือเราจะสำรวจในตำบลด่านทั้งหมดไม่ได้เราต้องเจาะลงไปแค่พื้นที่และเป็นฐานความเชื่อที่ยังมีอยู่มั่นคงเท่านั้นเราถึงจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับตอนนี้เราก็ดำรงชีวิตอยู่ในกลุ่มที่ยังอนุรักษ์อยู่นี้อยู่ที่นะตำบลดาบเป็นบ้านห้วยปลาแล้วก็บ้านโคกเจริญนะเป็นสองหมู่บ้านนะโดยการศึกษาเราศึกษาเรื่องอะไรเบื้องต้นอยากให้ทำเรียนอธิบายต่อนะการศึกษาเรื่องของพยาแขนนะพยาแขนเป็นมาอย่างไรที่เป็นผีที่อยู่ระดับสูงกว่าผีชนิดอื่น
่วนแกนั้นมีความเชื่อครับว่าคำว่าเป็นคำเรียกรวมถึงเทวดาและแหนที่ใหญ่ที่สุดคือแหนหลวงซึ่งเชื่อว่าพระอินทร์ผีฟ้านั้นแต่ละพื้นที่มีการเรียกที่แตกต่างกันไปและมีความเชื่อว่าผีฟ้านั้นสามารถที่จะช่วยเหลือคนดับทุกปัญหาประการที่เดือดร้อนต่างๆและมีความเชื่อว่าผีฟ้านั้นสามารถจะดับทุกข์เข็ญหรือทำลายล้างอุปสรรคทั้งปวงได้และสามารถที่จะช่วยเหลือมนุษย์ที่เดือดร้อนได้การที่มนุษย์เกิดการเจ็บป่วยนั้นเนื่องจากการละเมิดต่อผีการละเมิดต่อบรรพบุรุษการรักษาต้องมีการเชิญผีฟ้ามาสิงสถิตอยู่ในร่างของคนทรงเรียกว่าผีฟ้าในการลำผีฟ้าของชาวอีสานนั้นมีองค์ประกอบทั้ง4ส่วนคือหมอลำผีฟ้าหมอแคนผู้ป่วยและเครื่องคายครับนี่คือภาพประกอบอัตลักษณ์ที่โดดเด่นการรักษาต้องมีการเชิญผีฟ้ามาสิงสถิตอยู่ในร่างของคนทรงเรียกว่าผีฟ้านางเทียนหรือในการรำผีฟ้าของชาวอีสานนั้นมีองค์ประกอบ4ส่วนคือหมอรำผีฟ้าหมอแคนผู้ป่วยและเครื่องคายหมอรำผีฟ้าจะเป็นผู้หญิงที่มีอายุหรือบางพื้นที่จะเป็นผู้หญิงสาวและจะต้องสืบเชื้อสายจากกลุ่มหมอรำผีเท่านั้นแต่ที่ดีผีฟ้าสามารถสิงได้ทั้งหญิงและชายและเด็กโดยไม่จำกัดอายุหมอแคนหรือหมอม้าจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป่าแคนมาเป็นอย่างดีเพราะในการประกอบพิธีใช้เวลานานและต้องการเป่าตลอดเวลาผู้ช่วยจะต้องแต่งกายตามที่กำหนดไว้คือมีผ้าไหมหรือผ้าขาวม้าผ้าบานมีดอกมะกอซึ่งตัดร้อยเป็นพวงสั้นหูผู้ป่วยนั้นสามารถที่จะฟ้อนรำกับหมอรำได้และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือเครื่องคายเป็นสิ่งที่อัญเชิญครูบาอาจารย์ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วมาช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยในการรำผีฟ้านั้นจะได้มีความแตกต่างกันตามท้องถิ่นเมื่อครูบาเก่าเข้าสิงร่างผู้ทำพิธีจะต้องสวมผ้าสิ้นทับผ้าที่สวมอยู่กรณีที่ผู้ป่วยเป็นผู้ชายหรือถ้าผู้ป่วยเป็นผู้หญิงครูบาจะสวมผ้าแพรหรือผ้าฝ้ายโดยสวมทับผ้านุ่งเดิมซึ่งจะจัดไว้อยู่ใกล้เครื่องคายในการรักษาทุกคนจะฟ้อนรำกันทุกคนและขึ้นอยู่กับผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยต้องการดูการฟ้อนรำก็ทำหน้าที่ต่อไปแต่ถ้าไม่ต้องการครูบาจะนำเครื่องคายขึ้นไปบนหิ้งแน่จะมาร่วมการรับประทานอาหารครับอันนี้ก็ให้ตัวแทนได้มีส่วนร่วมในการอธิบายก็จะขอเราอีกนิดนึงเสริมนิดนึงนะก็ในทางคติความเชื่อดั้งเดิมก็คือเชื่อว่าผีแถนนี่แถนใหญ่ที่สุดก็คือพระอินทร์นะครับทีนี้รองลงมาก็จะเป็นแค่บริวารไม่ว่าจะเป็นแถนนี่ที่ลงมาเป็นผู้สื่อสารเท่านั้นนะส่วนแผนใหญ่ก็คือพระอินทร์จะไม่ค่อยเห็นปรากฏลงมาในการเข้าไปสอบถามแล้วจะไม่เคยเห็นนะจะมีแต่บริวารที่ลงมาเพื่อที่จะมาช่วยมาขจัดปัดเป่าหรือมารับส่วนมารับสิ่งของต่างๆเป็นตัวแทนที่พญาแถนสั่งมาทีนี่คือเป็นการที่ลงสำรวจและสอบถามก็คือได้ข้อมติก็คือตรงกันในบทการสำรวจที่ถูกบันทึกไปแล้วนะครับก็ยังมีความเชื่อดังนี้อยู่แสดงว่าพิธีกรรมนี้เล่าปากต่อปากก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในคำสอนต่อต่อมาในคำบอกเล่าต่อต่อมาได้บางส่วนนะครับอันนี้อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเขาในการจัดพิธีเขาก็จะมี
การประกอบประพิธีนะประพิธีเสร็จก็นะเป็นการที่จะต้องเล่นจะต้องถือนะเริ่มพิธีวันเดียวนะการประกอบประพิธีนี้คล้ายๆกับการประกอบเวทีหมอลำหรือตามแต่เราจะทำได้คล้ายๆมือมังกรมือมังแหนนะมือนี้เล็กๆแล้วก็ห้อยดอกไม้ดอกไม้นี่จะเป็นดอกรันทมดอกรันทมเป็นโรงพิธีใช่ไหมใช่จ้ะเป็นโรงพิธีที่เขาจะตั้งก็คือมันหมอลำมันจะต้องมีห้างความหมายของคำว่าห้างคือจะต้องสูงจากพื้นใช่ห้างหมอลำจะเปรียบเทียบแต่ว่าจะไม่มีไอ้นั่นพื้นยกระดับพื้นแต่จะเป็นพื้นเดียวแต่จะมีการกำหนดพื้นที่เป็นการกำหนดพื้นที่มีที่ที่ลงไปสอบถามกับครูผู้จัดโดยตรงรวมทั้งสอบถามอุปกรณ์ต่างๆนะก็จะมีหลากหลายในหนังสือนะจะไม่ขออธิบายเยอะเพราะว่ามันมีความละเอียดแล้วก็ชี้งานเยอะนะว่าเป็นอะไรเพื่ออะไรนะแต่ต่อไปความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในพิธีการดำเนินชีวิตของชุมชนนั้นนะครับก็กล่าวได้ว่าการฟ้อนรำการจับภัยต่างๆที่ปิดนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลงมาก็เปรียบเสมือนว่าเป็นตัวช่วยเสริมกำลังใจให้กับผู้ป่วยด้วยนะเมื่อสร้างความบันเทิงไปแล้วบางทีผู้ป่วยอาจจะลืมตัวขึ้นมาแล้วจิตใจสดชื่นหรือว่าก็เป็นไปได้แต่ในทางเดียวกันศาสตร์ลึกลับที่เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เป็นความเชื่อของผู้จัดพิธีก็มีเช่นกันไม่ได้ถดถอยซึ่งมีหลายอย่างเป็นคำบอกเล่าเป็นคำกล่าวขานทั้งผู้จัดพิธีทั้งผู้ร่วมในพิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงลุกขึ้นมาฟ้อนรำได้ได้หายในเวลาต่อมาโดยที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ตอนนี้ก็มีอยู่นั่นจึงเป็นฐานคติความเชื่อที่เขาเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วก็ศรัทธาจึงยังมีผู้ที่ยังดำรงรักษาไว้อยู่ซึ่งประเพณีเลี้ยงแขกจนถึงปัจจุบันนะต่อไปยิ่งบูชาผู้แทนนะนี่เราลงสำรวจจนเราเข้าไปเจอกับยิ่งบูชาของครูแทนนะครูที่เดี๋ยวจะยังนะครูที่เป็นผู้เริ่มพิธีเป็นผู้ตั้งโรงพิธีเป็นต้นนะอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีเครื่องละเล่นต่างๆนะเครื่องละเล่นต่างๆมีทั้งดาบมีทั้งกลองมีทั้งฉิ่งมีทั้งฉากมีทั้งแคนมีทั้งเครื่องแต่งกายต่างๆอันนี้ที่เขายกไว้เข้ามาในโรงพิธีทั้งหมดก็คือเป็นการละเล่นคือวิถีชีวิตมีการมีแหมีของมีไซดักปลาหรืออะไรประมาณนี้เป็นเครื่องประกอบอาชีพในสมัยก่อนนะเขาเน้นที่สมัยก่อนอย่างนี้เป็นต้นเพื่อคล้ายๆแบบเป็นการรำเรื่องประกอบไพ่สามรำเป็นเรื่องแต่แล้วแต่ว่าผู้ที่ลงมาจะรำเรื่องไหนจะเป็นอะไรเขาจะเป็นของเขาไปเลยในทีก็จะเป็นไปเรื่อยนะโดยไม่สามารถรู้ว่าตอนนี้จะเป็นเรื่องนี้ตอนนี้จะเป็นเรื่องนี้ตอนนี้จะเป็นเรื่องไหนตอนนี้เป็นเรื่องทำมาหากินตอนนี้เป็นเรื่องนักรบตอนนี้เป็นเรื่องอะไรก็สุดแล้วแต่ร่างทรงจะเป็นไปหรือเขาเรียกฐานคติความเชื่อของเขาว่าแถนองค์ไหนจะลงมาทีมไหนจะเข้ามาเป็นต้นอันนี้เราจะจับตรงไม่ได้เหมือนเขาบอกว่าไม่รู้เล่นไปไม่เหนื่อยไม่เพียแต่ว่ามันจะเป็นไปตามขั้นตอนของเขาเองอย่างสมมติว่าทีมสร้างเมืองลงมาก็มีทหารลงมามีนักรบลงมานะครับมีวิศวกรมีวิศวกรรมก่อสร้างอะไรลงมาเพราะฉะนั้นเครื่องมือต่างๆที่อยู่ในตารางพิธีอันนี้เป็นหิ้งบูชาหิ้งบูชาที่ถือสำคัญก็คือเรื่องของหิ้งข้างบนจะเป็นดอกไม้บูชาขันห้าขันแปดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะมีดาบนะมีดาบที่ไว้เล่นนะตัวนี้นี่ที่เราสังเกตเห็นนะตัวนี้สำคัญนี่คือดาบนะที่ถ้าเป็นเจ้าเมืองเป็นนักรบเป็นเจ้าเมืองเป็นนักรบเป
เป็นข้าบดีที่ถูกส่งลงมาจับถือดาบไม้หยอกตัวนี้เพื่อปราบนะพูดผีปีศาจปราบสิ่งที่เป็นเสน่ห์จันไรออกมาจากบ้านตัวนั้นบ้านหลังนั้นหรือเมืองนั้นนะเมืองของแถบบริเวณนั้นนะก็จะเป็นฐานความเชื่อซึ่งไม้ยอนี่นะถือว่าเป็นของชั้นยอดไม้ยอที่เป็นไม้ยอป่าไปสอบถามดูแล้วเป็นไม้ยอป่าซึ่งหาได้ยากมากแล้วก็ไม้ยอป่าก็พบว่าจะเป็นลักษณะของการใช้เพื่อเทียบปากคุณไซก็ดีได้คุณผีวิญญาณก็ดีนะครับในส่วนนี้ก็คือผู้ที่ถือได้ก็ต้องเป็นเทวดาเขาถือว่าเป็นเทวดาที่ลงมาเป็นชิ้นถือดาอาจจะเป็นนักรบหรือว่าจะเป็นเซนาถ้าเรียกว่าอะไรอาหมาเซนาลงมานะเป็นการแปลงเมืองเมื่อจะแปลงเมืองก็จะขับไล่สิ่งไม่ดีออกก่อนจากเมืองนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะของศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่ครูจะยกขึ้นบนหิ้งพร้อมกับดอกไม้ทุกเทียนเครื่องบูชานะแล้วก็ส่วนต่างๆรอบๆก็จะเป็นเครื่องประกอบนะต่อไปนะหิ้งประกอบด้วยขันห้ามีไว้สำหรับแสดงการยอมรับนับถือองค์แขกและมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการยอมรับและนับถือองค์แขกเพื่อบอกกล่าวเพื่อเชิญท่านมาปกปักรักษาในบ้านในเรือนในท่าขังอย่างที่บางทีไปรักษาผู้ป่วยก็จะเป็นผู้ป่วยผู้มอดขอพรขอให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมประมาณนี้ก็จะมีการรำถวายนะสองหมากครูสำหรับยกย่ององค์แขนเสมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือมันผู้หลุดของตนนะครับส่วนใหญ่เราจะปรากฏเห็นว่าเอาผู้เฒ่าผู้แก่น่าจะเคี้ยวหมากใช่ไหมล่ะนะเด็กหนุ่มสมัยเรานี่ก็จะไม่รู้จักเคี้ยวหมากแล้วก็จะถือว่าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เก่าผู้แก่ผู้คนสมัยโบราณจะชอบเคี้ยวหมากแล้วก็บุหรี่เป็นต้นนี่ก็จะยกเปรียบเสมือนว่าการน้อมบูชาบรรพบุรุษนั่นเองนะครับดอกข้าวปอกดอกไม้เปรียบเสมือนเครื่องบูชาองค์แขกเสมือนครูบาอาจารย์นะเราเคารพบูชาท่านอย่างนี้เราก็ต้องน้อมถวายนะดอกไม้ต้องตอกดอกไม้ดอกกาดาบไม้ที่ทำจากต้นยอป่านี่เราอธิบายแล้วเขาไม่ได้เหลาเป็นดาบอย่างเดียวอาจารย์เขาจะเหลาปั้นเป็นธนูดังคันธนูก็ได้เหมือนอาวุธอ่ะเหมือนสาดอาวุธเพื่อที่จะกำจัดไอ้ไรจะปั้นเป็นช้างก็ได้จะปั้นเป็นม้าก็ได้นะเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่ก่อนนะเป็นความเชื่ออย่างนี้ปุ๊บพอแล้วนะไล่ลงมาถึงสามปู่ตาจึงมีการถวายช้างถวายม้าเป็นต้นเพื่อเป็นบริวารในการขจัดสิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้านเหมือนกันนะครับต่อมาเครื่องหอมนะก็เป็นการที่จะต้องออกมาบูชาเกศพญาเถรนะหรือบริวารนะก็เป็นการเรียกว่าบรรณาการก็ดีนะดาบจริงหรือใช้ปราบธรรมทั้งหลายดาบจริงนี่ส่วนใหญ่องค์ใหญ่จะไม่ถือนะดาบจริงนี่จะเป็นคนเล่นคนเล่นหมายถึงทหารทหารองค์พระรัตน์อันนี้นะเจ้าใช่นะก็จะถือดาบจริงไปก็จะหามาเพราะว่ามันหาง่ายตรงนี้ทุกวันนี้ดาบที่ไม่คมมากเป็นดาบแบบสมมติตีแบบทื่อๆประมาณนั้นนะถ้าไปดูแล้วซื้อไม่ได้ราคาเท่าไหร่ไปซื้อที่แบบมุกดาหารได้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 หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ดาบที่แพงที่คมเหมือนดาบที่ปูนไม่ใช่นะเครื่องดนตรีสำหรับประกอบในพิธีเลี้ยงแขกเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่แขกก็คือเพิ่มเสียงดนตรีเพิ่มการขับกล่อมเพื่อปลุกเร้าอารมณ์จิตใจได้เราจำเป็นต้องมีเครื่องดนตรีประกอบนะเป็นการรวมส่วนเป็นการบรรณาการความสุขนะให้พญาแถนเพื่อให้พญาแถนพอใจแล้วก็ประทานพรให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็อื่นๆก็มีเครื่องมือแล้วแต่จะมีก็อย่างเช่นผ้าแพเลยผ้าขาวม้าเลยการลงมาสิงอยู่ในร่างไหนร่างใดร่างหนึ่งต่างเวลาเขาหยิบจับเขาจะหยิบจับตามจิตวิญญาณของเขาใช่ไหมครับเวลาแถนนั้นลงมาเขาก็จะหยิบจับอาวุธของเขาเวลาที่เป็นชาวบ้านแม่ทุ่งลึกหรือชาวบ้านธรรมดาลงมาเขาก็จะหยิบผ้าแพรหยิบอะไรหยิบของเขาไปถ้าเป็นผู้ชายก็หยิบผ้าขาวม้าหยิบผ้าสลุงนุ่งถ้าเป็นผู้หญิงก็จะผ้าแพรใช่ไหมครับนี่ก็ต้องเตรียมไว้เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะเขาจะหยิบออกของเขาตามสะดวก
อันนี้ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออย่างสมมติเครื่องประดับถ้าลงบ้านไหนแล้วก็ถามหาแหวนก็ดีถามหาสร้อยคอก็ดีถามหาอะไรก็ดีเดี๋ยวนี้เราจะจัดหาให้เขานะลำดูนั่นเลยนะเพื่ออะไรเพื่อเราอยากให้ท่านพอใจเมื่อท่านพอใจแล้วท่านก็จะประทานพรให้อย่างนี้เป็นต้นและเป็นฐานความเชื่อของชาวบ้านที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันนะแต่ก็กำลังจะเลือนหายไปบ้างนะบางพื้นที่ก็จะเริ่มลายมันไปบางพื้นที่ก็จะไม่เพื่อเล่นเดียวอันนี้เป็นต้นอ่ะต่อไปแนวบุคคลแนวความคิดและความเชื่อที่มีต่อพญาเล่นแกนนะครับอันนี้เราก็ไปศึกษานะครับกับพ่อธรรมาบุญจันทร์ซึ่งเป็นหมอแคนนะอยู่ที่บ้านไม่ฟังเราก็ได้สอบถามข้อมูลหลายประการจากท่านท่านก็มีหลักความเชื่อและท่านก็เป็นผู้ก่อแคนด้วยนะครับแคนนี้เป็นหัวใจหลักของสมัยก่อนเป็นเครื่องดนตรีที่ทำประกอบขึ้นง่ายแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ดั้งเดิมมาแต่ก่อนแล้วก็จะใช้สำเนียงไทยล็อกได้แต่งได้หรือเป่าได้หลายแขนงแต่ว่าแนวดนตรีที่เป็นการปลุกเราพยาแต่งลงมามันจะมีดนตรีเดียวซึ่งเองเรียกว่าอะไรนอกลืมแล้วนะไม่ได้จดบันทึกไว้แต่ว่านี่เป็นข้อมูลที่สอบถามดูและจะเป็นเพลงเดียวที่ถ้าเล่นเพลงนี้ไม่ได้ก็เหมือนกับว่าแขนก็ไม่ค่อยพอใจท่านก็เล่นไปตามคนที่อยู่ปกติจะไม่มีอาการแต่หรือจะไม่มีอะไรนี้มันก็จะไม่เต็มที่นะซึ่งดาวีก็บอกว่าถ้าเกิดเพลงนี้ขึ้นเขาชอบเขาจะลงมาเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเอาต่อไปเวลาเจ็ดนาทีไปเรื่องไปนะเรื่องหน้าไปเรื่องนี้นี่คือรูปภาพของท่านที่บ้านที่ท่านดูชาพยาเหนือนะแล้วก็แม่แต่พวงเพชรเนี่ยวันนี้เป็นหมอลำนะประกอบพิธีนะครับเรื่องหนึ่งเป็นหมอลำร่วมแสดงด้วยนะครับนี่ก็เป็นแม่บุญจันทร์กระแสผัวคนทรงและหมอลำนะครับต่อไปต่อนะวันนี้ก็เป็นแม่นี้อาหารอยู่ผีฟ้าคนทรงนี่กับผีฟ้านี่ผีฟ้านี่จะเป็นหลักอีฟ้านี่ก็เป็นหลักเลยแต่คนทรงหมายถึงว่าเมื่อมีแบบบริวารที่ไหนเขาก็จะเข้ามาเลยเข้ามาแทนเป็นเหมือนรองอ่ะเป็นคนมาเล่นใช่ไหมใช่เป็นรองจากอีฟ้าอีฟ้านี่เป็นหัวหน้าเขาใช่เป็นอาจารย์เป็นเจ้าจริงแต่ว่าเราลงมานั้นก็คือว่าอ่ะสมมติว่ามีบริวารมาช่วยนี่เขาก็จะเข้าแต่ก็มีอาการเข้าเหมือนกันโดยการเข้าเขาคือจะเก่งแล้วก็ยินว่าอะไรทั้งตัวแล้วก็จะลืมแล้วก็ไปเลยตามสภาพทั้งร้องทั้งเต้นทั้งรำทั้งร้องทั้งรำอ่ะไอ้เนี่ยเต้นทั้งร้องทั้งรำแล้วต้องเสด็จไปเรื่อยของเขาไงก็ผมก็สอบถามว่าเขาเต้นทั้งวันไม่เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยไม่มีอาการเหนื่อยเลยแต่บอกเนี่ยแต่อายุก็ยืมแล้วแต่ว่าเมื่อเต้นก็แก่เหมือนกันที่มีพลังงานบางอย่างมาใส่อันนี้คือสิ่งที่ได้จากสิ่งที่เขาเล่ามาไงก็ต่อไปข้อมูลนั้นได้จากการลงไปสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้นำความเชื่อพิธีเลี้ยงแขกนั่นแหละในกลุ่มต่อไปเรื่อยๆนะทีนี้พิธีความเชื่อตรงนี้มันก็สอดคล้องกับพิธีชีวิตได้ด้วยคือเขาให้ความเคารพบรรพบุรุษเมื่อมีการแต่งงานเมื่อมีการขึ้นบ้านใหม่เมื่อมีการตั้งศาลเรืออะไรต่างๆเขาก็จะนึกถึงบรรพบุรุษเป็นต้นปีนึงเขาก็จะเลี้ยงบรรพบุรุษไม่ใช่เลี้ยงแขกนะกลุ่มนี้เขาจะนั่นคือวันพระบุญนะแต่พิธีเลี้ยงแขกก็จะเป็นการงานแต่ก็เป็นฐานความเชื่อมาเดียวกันนะก็ยังได้ยินคำว่าพิธีนั่นแหละนะกลุ่มนี้ก็จะชอบพูดพิธีคือไม่ได้บอกขี่ญาติพี่น้องก็ขึ้นกันแล้วกันบอกกล่าวว่าเธอนี่นะจะอยู่ครอบคู่กันนี่นะก็เป็นโทษที่เขาอ้างว่านะเป็นข้อห้ามนั่นเองทีนี้นี่คือภาพบรรยายพิธีกรรมซึ่งพิธีกรรมของคุณโยมนะแม่พิงนี่นะจะไม่มีการดื่มเหล้านะจะไม่มีการดื่มเหล้าหรือทำอะไรมุกทั้งสิ้นนะเพราะว่าแกถือว่าถ้าจะให้ดีต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งพิธีเริ่ม
แล้วก็จบใช่ไหมถ้ามีเหล้าเข้ามาปั๊บอาการข้อทรงแบบเมาเหล้ามันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมถ้าจะทรงก็ทรงด้วยความมีสติเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะมีความเชื่อว่าแขนนี่คือเทพเจ้าเทวดาของเขานะเป็นเรื่องที่เขารู้ได้ด้วยสติสัมปชัญญะตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรากฐานความเชื่อเขาแน่นนะแต่คนสมัยใหม่ก็จะมองข้ามไปอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือเป็นข้อเสียนะอ่ะต่อไปแนวทางการอนุรักษ์พิธีกรรมเลี้ยงแขนนะครับมีการสืบทอดวัฒนธรรมและพิธีกรรมเลี้ยงแขนจากรุ่นสู่รุ่นด้วยเล็งเห็นว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ควรรักษาไว้นี่คือแนวทางการอนุรักษ์แต่แนวทางการอนุรักษ์นี้มันมีการสืบต่อเป็นรัฐายาบนะครับการสืบต่อเป็นรัฐายาบแบบไหนหมอเลี้ยงก็ต้องมีสายเลือดนะครับเป็นการสืบทอดการพันธุกรรมทางสายญาติของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขามั่นใจว่ามีไม่ได้ยังไงก็ต้องต่อเป็นสายที่สืบต่อกันด้วยกระแสเลือดหรือสายเลือดนั่นเองแล้วก็มีการส่งเสริมวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อเพื่อยกเป็นประเพณีให้ทันยุคทันสมัยแล้วก็เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจให้กับผู้ที่ต้องศึกษาผู้ที่อยากศึกษาการรุ่นยกวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นการที่เราเห็นว่าเขามีความนับถือหรือมีความรอบน้อมแด่บรรพบุรุษมีความอ่อนน้อมอ่อนโยนตัวเนี้ยจะเป็นหลักฐานเป็นบ่งชี้ว่าเออยกขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้เป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมและเป็นความเชื่อที่มีประโยชน์ในด้านการกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษนะครับหรือตอบแทนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นพืชสวนไร่นาเราก็ตอบแทนคุณตรงนั้นเป็นการยกย่องให้พญาแถนเป็นการบูชาให้เทวดาผู้ปกปักรักษาอาบ้านก็จะเห็นไปบูชาตาแห่บูชาภูมิบ้านภูมินาอย่างนี้เพื่อเป็นการให้ความเคารพแก่ผู้ที่อยู่โดยเชื่อว่าทุกที่มีผู้ปกปักรักษาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นการแสดงความอ่อนน้อมและเป็นวัฒนธรรมที่ดีนะก็อาจจะยกขึ้นเพื่อสื่อสารไว้ก็จะดีนะครับนี่คือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ให้ไว้ส่งเสริมองค์ประกอบด้านวัตถุร่วมวิธีสมมติเรามีแนวคิดว่าเราจะส่งเสริมยังไงให้แนวพิธีกรรมเหล่านี้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นนะอย่างผมได้ศึกษาลงไปว่าเออไม้ยอป่ามีสรรพคุณในการที่จะรักษาในการจะปัดเป่าสิ่งอารมณ์คนหรือต่างๆอย่างนี้แต่การหาไม้ยอป่านี่ค่อนข้างยากหายากแต่ถ้ามีการรับปลูกไว้แล้วพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ที่เขาหล่อมันเป็นไม้หลักการหล่อไว้ที่ธรรมดาธรรมดาแบบชาวบ้านโดยไม่มีการตกแต่งโดยมีการพัฒนาพัฒนาจินตนาการให้มันสอดคล้องกับยุคกับสมัยให้มันมีความวิจิตรสวยงามแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนี่เป็นธรรมดาใช่เราจะสามารถแปลงตัวนี้เป็นมูลค่าก็ได้อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นเราก็จะทรงคุณค่าและมีราคาที่แพงมากนะครับถ้าเปรียบเหมือนเขาเรียกว่าโจมกูนะเป็นความเชื่อที่เขาเชื่อไว้ตรงนี้ก็เป็นเหมือนอาวุธที่สำหรับป่านะพญามารหรือป่าสิ่งอัปมงคลหรือเสด็จจันทร์ไรต่อไปใช่ไหมครับนี่คือฐานความเชื่อของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการปรับตัวนี้ให้มันเป็นของขันซะเป็นเครื่องบูชาสำหรับบ้านบ้านช่องน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเรามองเห็นตรงนี้นะครับเราก็เลยคิดนโยบายตรงนี้ขึ้นมาว่าควรในการพัฒนาหรือหาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำธนูก็ดีไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักรูปปั้นช้างเอ่ยม้าเอ่ยเสือเอ่ยนะหรือว่าควายเอ่ยอย่างนี้นะเป็นความเชื่อของเขาที่จะเป็นบริวารหรือปกปักรักษาถิ่นที่อยู่อาศัยของเขาได้หรือช่วยให้เป็นบริวารแก่ปู่ย่าตายายที่นาที่ไร่ได้เหมือนกันนะสำคัญที่สุดคือมีความรักในชาติพันธุ์ไทยเราและวัฒนธรรมความเชื่อบรรพบุรุษที่แฝงด้วยความเคารพจากรุ่นสู่รุ่นความเชื่อตรงนี้เป็นความเชื่อที่ได้มาจากบรรพบุรุษรุ่นนู้นนะครับสมัยสร้างเราถ้าสังเกตเราจะไปเมืองอะไร
รวมรวมพระบาทจะมีโซนหนึ่งที่ในภูเขาที่จะเป็นแต่ก่อนที่จะเป็นการบูชาพระยาเถรนะครับนี่คือความเชื่อของแถนนี่มีมากขนาดนั้นแต่มาถูกล้มล้างด้วยการความเชื่อในพุทธศาสนาแล้วก็คือเอาแถนลงมาจากเป็นลูกขึ้นไปตั้งแถนในช่องเขาจะมีเขาลูกหนึ่งที่อยู่ลงพระบาทสร้างไว้เพื่อบูชาพระยาเถรนแต่ก่อนจะเมื่อรุ่นสร้างเมืองเรานะเมื่อสมัยสร้างเมืองเราชนเหล่านั้นเขานับถือพญาแถนเพราะฉะนั้นพญาแถนมีมาก่อนตามประวัติที่อาตมาได้ใส่ลงไปก็คือความเป็นมาลึกซึ้งในตั้งแต่นานเลยตั้งแต่สมัยอยู่ฝั่งทางประเทศจีนของพยพมาโดนดีบางข้ามาโดยจะมีคนลาวบางส่วนก็ยังหลงเหลืออยู่กวางตุ้งอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่คนชาติพันธุ์ไทยอย่างเงี้ยก็จะมีหลงเหลืออยู่ในประเทศจีนที่อพยพมาไม่หมดโดยเฉลี่ยก็อพยพมาล้างช้างล้างนาลงมาประเทศลาวอันนี้ก็กระจายตัวลงมาก็จะมีฐานความเชื่ออย่างนี้มาก่อนแล้วโดยอิทธิพลของพุทธศาสนาเข้าไปแล้วก็ไปแทรกซึมไปพัฒนาจิตใจของญาติโยมทั้งหลายก็เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาก็เลยปล่อยวางละเลยไปปล่อยทิ้งไปนะว่าแต่พระธรรมนั้นก็เลยเลือนหายไปกลับมาสู่การอพยพมันก็จะขนมาแต่ความรู้ก็จะขนมาเป็นแค่บางส่วนในภูมิปัญญาของปุถุชนที่จะเอามาได้ใช่ไหมล่ะก็จะถูกเคลื่อนย้ายลงมาเรื่อยๆเป็นการอพยพออกมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ในเขตของเราภาคอีสานชาวลาวของเราจึงมีความเชื่อในการเดินมาก่อนนะแล้วก็มามีการพัฒนาเป็นพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนาแต่ก็ยังคงอัตลักษณ์ตัวนี้ไว้เป็นบางพื้นที่ซึ่งก็ใกล้จะเดินทางแล้วก็ยังเหลือน้อยไม่มากก็มีเท่านี้ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาก็คือก็ได้เรียนรู้นะความเชื่อความศรัทธาของญาติโยมที่เขามีต่อการเห็นแล้วก็มีความเชื่อเป็นความเชื่อที่นั่งเรือมาด้วยนะก็ได้เห็นประโยชน์ของเขาสองได้ศึกษาทบทวนและเรียนรู้บรรพบุรุษนะครับก็ในการตั้งมาปุ๊บเราก็ได้เรียนรู้ว่าก่อนที่ผมจะรู้นี้ผมก็ต้องศึกษามาก่อนนั่นคือการที่เราได้เรียนรู้บรรพบุรุษของชนชาติไทยเรามาโดยก่อนเราจะรู้วัฒนธรรมของเขาเราต้องรู้ชาติกำเนิดของเขาอย่างนี้เป็นต้นสามได้เข้าถึงความศรัทธานะหรือพลังศรัทธาที่โยมในพื้นที่ที่ประชากรในพื้นที่นะมีความเคารพบูชาต่อพญาแถนเป็นยังไงบ้างทำยังไงขาดเลยยังไงหรือรู้ลึกซึ้งหนาบางรู้มากรู้น้อยประมาณไหนแต่ละบุคคลเราลงไปสำรวจเราจึงรู้ฐานข้อมูลของเขานะ 4. การเข้าใจขั้นตอนกระบวนการและวิธีกรรมเรียนแผนนะอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะเมื่อเราลงไปสำรวจเราไปศึกษาเราต้องรู้นะทราบได้ถึงสาเหตุของความเชื่อที่มาอย่างแน่นอนเป็นยังไงถึงจะต้องมีความเชื่อแล้วก็ได้รู้จักบุคคลที่มีความรู้ความสามารถใช่ไหมเมื่อเราลงพื้นที่เราจะรู้ว่าใครเป็นคนตำแหน่งไหนใครอยู่ตำแหน่งไหนใครเล่นดนตรีใครเป็นพยาแทนใครเป็นผีฟ้าใครเป็นผู้ป่วยอันนี้เราไปสืบสอบหาสืบสอบหาจากผู้ใหญ่บ้านสืบสอบหาจากผู้ป่วยไล่ไปเรื่อยเราจึงรู้ว่าต้นตออยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนนี่เราคือได้รู้บริบทรู้ความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่นั้นด้วยญาติโยมในพื้นที่มีความมีความอ่านอย่างไรต่อความเชื่อนี้ได้หาแนวทางอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเชื่อที่ยังคงอยู่ให้มันทันสมัยจนนะต่อไปหน่วยงานที่สามารถนำไปใช้ได้ก็คือชุมชนเนาะเป็นการสร้างการลงทุนนะเพราะว่าการเลี้ยงแขกบางทีมันเป็นการลงทุนที่มันเยอะไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาอาหารด้านเครื่องบวงสรวงต่างๆด้านองค์ประกอบพิธีการสร้างแต่ละอย่างก็มีการลงทุนทั้งนั้นใช้งบประมาณเป็นเงินเยอะนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเลี้ยงแถมก็จะต้องมีเงินสำรองก่อนนะถึงจะจัดพิธีได้หรือไม่ก็รวมตัวทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อจะเลี้ยงที่เดียวอันนี้ก็ได้วัดคือการพัฒนาต่อยอดความศรัทธานะอย่างการศรัทธาที่เขามีความกตัญญูนั้นดีอยู่แล้วในเมื่อเขาศรัทธาในองค์ความรู้นะหรือดวงวิญญาณฉะนั้น
การศรัทธาในความตายการเห็นในภพหน้าหรือเบื้องหลังจากความตายไปแล้วเขาก็ต้องมีความเชื่อด้านหน้านี้มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราจะแฝงคุณธรรมเรื่องความงามคุณงามความดีการสร้างฐานจึงได้จึงประกอบได้ทุกวันนี้นะจึงเป็นการที่ต่อยอดในการนิมนต์พระไปฉันเทศอันนี้ยังไม่เคยมีมาในห้องแทนแต่นี้อาตมาก็ได้เข้าไปแนะนำพูดคุยบางอย่างเขาเห็นชอบและเขานิมนต์แล้วนิมนต์ต่อเรื่อยๆยาวอาตมาก็เป็นผมก็ได้ตรงนี้นะอาตมาสอนว่างานนี้คือบทบาทที่เราไปสอนก็คือหนึ่งการที่เราตอบแทนคุณบรรพบุรุษเราจะบอกว่าถ้าไม่เกี่ยวอย่างนั้นเวลาเราสวดศพบุญมาอยู่ตรงไหนคุณโยมแม้ว่าบุญมันอยู่กับพระถ้าเป็นผู้เจริญแล้วถ้าเป็นเนื้อนาบุญเพราะฉะนั้นการตอบแทนที่ถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นผีดวงวิญญาณหรือสัมภเวสีหรือแม้กระทั่งเทวดาก็ต้องประกอบด้วยบุญเท่านั้นใช่ไหมแต่จากนั้นแล้วถ้าเราจะบูชาหรือเคารพพญาแถนเราใส่บุญด้วยไปลงไปด้วยได้ไหมในการที่เราจะเลี้ยงเครื่องพาวอาหารในการที่เราจะทำนี้เพื่อเสริมพลังให้กับเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถืออันนี้ก็จะเป็นคำสอนอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทในความตายเขาก็จะนึกถึงตารางแห่งการทำบุญอย่างนี้เป็นต้นนะสอนคล้องรัดก็ได้นะครับเดี๋ยวว่ารัดก็ได้เราหาช่องทางได้ก็ได้ถ้าเราหาช่องทางไม่รู้จักใช้กระดาษเราก็ไม่ได้งานเป็นต้นนะต่อมาโรงเรียนเป็นการพัฒนานะเครื่องดนตรีอย่างนี้สมมตินะมันเป็นการเล่นอยู่แล้วคุณโยมนะการพัฒนาเครื่องดนตรีก็ดีการพัฒนาภูมิปัญญาการผลิตอย่างสมมติว่าผลิตไม้ยอเนี่ยเราชุมชนผลิตได้โรงเรียนผลิตได้ก็โอเคเป็นการต่อยอดเป็นเครื่องหลังที่ทำแล้วเอาไปปลูกเสกยังไงเอาไปทำพิธีเราไปทำพิธีก็จะกลายเป็นมีมนต์ขลังขึ้นมาก็ทำให้ราคาขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นได้ไหมนะในการสร้างมูลค่าอย่างเงี้ยนะขึ้นไปละเอียดก็ได้นะแล้วก็มีการนะเขาเรียกว่าเป็นครูผู้สอนดนตรีก็ได้นะเพราะว่าการเล่นแถนนี้จะมีบุคลากรที่เล่นดนตรีได้อย่างนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักเล่นดนตรีภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนด้วยเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนด้วยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านที่ทั้งเล่นแถนได้ด้วยทั้งมีการสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ด้านดนตรีไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับโรงเรียนนี่คือว่าโรงเรียนได้รับแน่นอนต่อไปคุณค่าที่ได้รับจากการศึกษาการคำสอนจากบทข้อ5แล้วก็ขนบธรรมประเพณีจารีตประเพณีงานของก่อนศีลธรรมที่บรรพบุรุษตั้งไว้เป็นระเบียบแล้วก็เป็นแบบแนวปฏิบัติตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นมาเป็นการปฏิบัติแบบอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนการปฏิบัติในรูปแบบของความรักใคร่สมสารสามัคคีกันอย่างนี้ชาติไทยเราก็จึงดำเนินมาด้วยความผาสุกก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เป็นแบบแผนและปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่นอย่างสมมติว่าทำไม่ดีก็ผีลงโทษทำไม่ดีก็แถมลงโทษอย่างนี้เป็นต้นนะแถมจึงเป็นตัวแทนหรือเป็นบทข้อห้ามเป็นความเชื่อที่จะว่าห้ามในสิ่งที่มันมีได้ด้านหลักธรรมที่ได้จากการพัฒนาความเชื่อเรื่องหลังก่อนตายนี่นะที่อธิบายไปแล้วด้านพัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจหลักความเชื่อและรู้ถึงความเป็นมาแห่งศรัทธาของชุมชนและสิ่งนั้นและรามการเข้าถึงเหตุและก็ปัญหาเพื่อแก้ไขพร้อมยกข้อดีข้อเด่นของการเรียนแผนมาพัฒนาต่อยอดขึ้นไปนะครับ4สามารถพัฒนาให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นได้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาการแต่รูปผลิตภัณฑ์บางอย่างขึ้นมาให้เป็นมูลค่าได้ก็ดี5สามารถบูรณาการในด้านต่างๆเช่นการพัฒนาและการขับร้องหมอลำใช่ไหมปกติไปฟังทีแถนรำอยู่แล้วทำไมเราไม่มาคิดเองล่ะถ้าเราคิดกรเองแบบพัฒนาเองก็สามารถต่อยอดเป็นมวยกรที่แต่งได้เองใช่ไหมโดยที่แบบว่าเราก็ไปยิงแอบไปศึกษาจากแผนที่เขาลงมาเลยนะเขาทำร้องแต่ทำร้องไหนเออเพราะไหมยังไงอะไรไงแล้วก็แต่งเติมแต่งเป็นมวยประพันธ์ของเราเองก็ได้นะบทความของโรงเรียนก็ได้บทความของชุมชนก็ได้ที่เขามีเครื่องดนตรีมีอะไรประกอบแล้วก็สามารถพัฒนาไปอย่างนี้ได้นะต่อยอดไปได้สามารถพัฒนาให้เกิดมูลค่าจากการบูรณาการการตั้งดนตรีอย่างเงี้ย
นะแล้วก็การขายเครื่องเสียงต่างๆอีกนะบางทีเราเห็นว่าทำยังไงเนาะอีกนะการเลี้ยงแขนเห็นไหมถึงจะเป็นอีกนะเลี้ยงแขนขาดแขนไม่ได้เห็นไหมขาดแขนไม่ได้เพราะฉะนั้นแขนจึงมีสัญลักษณ์จึงเป็นสัญลักษณ์ของการเลี้ยงแขนได้ด้วยอันนี้เราเห็นนะแต่ว่าอาจจะซ้ำที่หนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าเรามีโลโก้หรือที่มาอักษรติดไว้ในเครนก็จะเป็นนะครับพวงกุญแจก็ได้เป็นรูปแบบที่เราทำขึ้นมาเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เราสร้างขึ้นจินตนาการที่เราสร้างขึ้นเพื่ออิงกับพิธีกรรมก็จะเป็นการสนับสนุนการวิเศษในตัวต่อไปนะก็จบการนำเสนอนะแต่มีเท่านี้นะครับผมก็คาดว่านะสาเหตุของเราก็ได้แล้วนะครับสรุปได้เลยว่านะครับการที่เราจะทำนะงานวิจัยเราจะศึกษาค้นคว้าพัฒนาอะไรก็ตามเราต้องรู้สาเหตุของปัญหาสาเหตุของที่มาซะก่อนสาเหตุของปัญหาสาเหตุของที่มาในที่นี้ก็คือเราจะศึกษาเรื่องนั้นเราต้องรู้บริบทเรื่องนั้นเราต้องรู้ความเป็นมาเราต้องสืบสอบหาประสบการณ์ต่างๆจากแหล่งที่เราหาได้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยต่างๆนะนี่คือบทแรกที่เราต้องศึกษาบทที่สองต่อมาเราต้องรู้ว่าวิธีการของเรามีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบมีใครบ้างเป็นผู้ดำเนินการมีใครบ้างที่เป็นผู้ร่วมในพิธีมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์อย่างไรเกิดขึ้นบ้างนะข้อสุดท้ายเราต้องศึกษารู้ว่าข้อบกพร่องของเขาที่เป็นการที่จะเลื่อนหายเพราะอะไรนะมาวางแผนมาวางกลยุทธ์ที่จะปรับเพื่อที่จะให้มันทันสมัยทันยุคทันเหตุการณ์แล้วก็มีการสอดแทรกสิ่งดีเข้าไปรวมทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจและเรียนรู้อย่างนี้เป็นต้นนะขอเจริญพรขอจบการรายงานที่นี้ต่อไปเราก็จะได้คำถามนะท่านอาจารย์นะครับถามเราจะได้ฟังคำถามนะจากท่านอาจารย์สุริยะคำรินแล้วก็จะได้รับการเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในมิติต่างๆซึ่งในช่วงที่อาจารย์สุริยะมีคำถามแล้วก็ตัวแลกเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมในเนื้อหาของเราฉะนั้นนักศึกษาทุกท่านก็จะต้องสรุปไว้ใต้หัวข้อตรงนี้ว่าที่ได้จากอาจารย์สุริยังค่ะริศนะครับว่ามีแนวทางอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรก็จะต้องจบลงไปในการบันทึกของทางด้วยนะครับขอบคุณนะคะอาจารย์นฤทธิ์สุดราแล้วก็นิสิตท่านเนาะที่ได้ให้โอกาสมาช่วยแชร์เรื่องเรียนรู้อาจารย์ก่อนอื่นนะขออนุญาตเป็นแบบ2อย่างแล้วกันเนาะคืออันแรกขออนุญาตคอมเมนต์ในการเขียนงานเนาะอันที่2ก็คือเรื่องที่เราจะต่อยอดต่อเติมกันแล้วกันเนาะประมาณนั้นอาจารย์ขอบคุณนะคะที่อาจารย์ทำให้คือสิ่งที่อาจารย์นำเสนอมาคือด้วยความที่ตัวโยมไม่ได้อ่านบทในนี้เนี่ยอาจารย์แล้วก็เอาเฉพาะที่ได้ยินแล้วก็จากการเซอร์วิสของเราคือดูที่อาจารย์พูดว่าขอบคุณนะคะที่อาจารย์ทำให้โยมเห็นว่าหนึ่งสิ่งที่มันเกิดจากสิ่งที่อาจารย์ไปดูไปรู้ไปเห็นแล้วไปศึกษาไปถามคนนะมันทำให้โยมเห็นประโยชน์อยู่สองอย่างโยมไม่รู้ว่าท่านเขียนไว้แบบนั้นหนึ่งคือโยมเห็นว่าคำว่าผีกับพุทธมันสามารถที่จะไปด้วยกันได้ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าคือเราก็พยายามมองว่าอาจารย์จะมองตัวพารารามหรือคืออีกอันหนึ่งเป็นศักดิ์สิทธิ์นิยมอาจารย์อันหนึ่งคือความเชื่อแบบผีโยมวิญญาณนิยมอาจารย์แอนดิสซึ่งเขาเชื่อแต่โยมเรียกว่าคือความเชื่อมันศักดิ์สิทธิ์อีกอันหนึ่งเป็นตะกะนิยมคือเหตุผลนิยมแบบพุทธโยมก็กำลังจะมองอะไรหาเชื่อมหาอาจารย์โยมไม่ยอมได้ตั้งนานแล้วที่
ยมก็ไปมองว่าตัวเหตุผลเนี่ยจะทำยังไงให้มันไปกับความศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์พูดตะกี้ซึ่งอาจารย์พิมพูดในเสริมเรื่องบุญใช่ไหมคะว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่คนอะคนปัจจุบันที่มันเรียกอาจารย์คือเราไม่ได้ให้ความที่จะใส่ใจคือพูดตรงๆว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีบทบาทแล้วเพราะว่าเราเป็นเรียกว่าพวกเราทุกคนเป็นชาวบุญกันหมดเนาะใช่ไหมคะสิ่งนั้นมันก็จะการที่คนจะไปปราศาสตร์ไปทำกับมันก็จะเริ่มเลือนไปแต่อาจารย์พยายามที่จะเอาสิ่งนั้นคือฟื้นให้เขากลับมามีชีวิตชีวาและมีสูตรรู้อะไรกับสิ่งให้พอถือปัจจุบันอย่างโยมก็ไปทำจัดการอาจารย์นะโยมก็เป็นชาวพุทธโดยสมบูรณ์นะก็คือว่าสิ่งปฏิบัติทุกวันแต่เรื่องผีเนี่ยยากที่จะไปอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยในเรื่องอย่างนั้นแต่อาจารย์พยายามหาทางให้สิ่งเหล่านี้มาเหมือนกันอาจารย์ซึ่งตรงนี้ว่าเว้ยมันคือคุณค่ายังไม่ได้เห็นงานแบบนี้อาจารย์ซึ่งตัวโยมคิดว่านี่มันคือคุณค่าที่จะทำให้ทำไงเราถึงจะเดินไปด้วยกันได้เพราะว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์ว่าคือเราจะไปบอกให้คนอนุรักษ์ไม่ได้หรอกถ้าคนยังไม่ได้ยอมรับในความเชื่อและเอาสิ่งนั้นมาเอาหลักคิดมาเหมือนกันนะอาจารย์เราพูดได้ว่าทำแบบนี้ใช่ไหมแต่คนจะทำไว้ล่ะวันอาจารย์กำลังหาวิธีเชื่อมโยงให้มันเดินไปด้วยกันได้นะคือโยมคิดว่านี่เป็นประโยคจริงๆอาจารย์ขอชมเชยตรงนี้นะคะนั้นที่สองคือสิ่งที่อาจารย์เก่งก็คือว่าอาจารย์ต่อยอดในการสร้างคุณค่าเพราะสิ่งที่อาจารย์ศึกษาอาจารย์เก่งอะไรคะอาจารย์เก่งตัวกิจกรรมมันจะเป็นเรื่องแคร์เรื่องดนตรีใช่ไหมคะอาจารย์ก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเอามาทำอะไรต่อนะอันที่สองก็คือเรื่องของโยมเรียกตรงนี้ว่าประเพณีสร้างสรรค์หรือพิธีกรรมอาจจะเป็นตัวไม่รู้ล่ะอาจจะเป็นนวัตกรรมที่อาจารย์ทำเป็นประเพณีของประจำอำเภอที่อำเภอกับเชิงหรือเปล่าอาจารย์ของอำเภอกับเชิงแล้วก็จะมีส่วนน้อยในบางพื้นที่ในบางกลุ่มเท่านั้นก็เลยยังไม่ได้เป็นที่เยอะเท่าไหร่ค่ะนั่นแหละอาจารย์คือเหตุผลว่าทำไมงานวิจัยมันจะต้องทำงานพัฒนาต่อเพราะว่าตัวเองตัวโยมเองเป็นคนพูดภาษาตั้งแต่เกิดแต่พอมาเห็นอาจารย์คุยถึงเรื่องแขนเนี่ยเราก็ดีใจเพราะปกติแม่ท่านผู้สุนทรเราจะวิจัยกลุ่มที่พันคดีอาหารซึ่งเราเป็นคนกุยแต่ว่าเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องราวเราเพิ่งเข้าใจว่าสามกลุ่มอะใหญ่ๆที่มีในหลักๆที่มีในสุรินทร์คือทั้งขมิ้นสวยลาวใช่ไหมอาจารย์คืออีสานอีสานยังทางอีสานก็มันมีภูมิปัญญาแต่นั่นแต่รู้ที่มันสามารถพัฒนาขึ้นได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่เฉยมันจะดังขึ้นมาเลยอาจารย์แล้วอาจารย์สุรินทร์เหมือนถ้าเราเคยดีตั้งแต่แรกมันเกิดจากการเอาช้างจีบไปเชื่อมาเล่นหน้าสารบานเฉยๆเมื่อรัตนบุรีเมื่อ70-80ปีก่อนจนอาจารย์เห็นงานช้างปัจจุบันเลยค่ะแต่ก่อนเขาเล่นแค่หน้าสารบานเฉยๆเพื่อเอามารวมกันของความช้างเฉยๆเองมันก็จะเกิดเป็นการโปรโมทมาผ่านการงานนะจ๊ะแล้วว่าตัวนี้มันก็เกิดอย่างนี้เหมือนกันอาจารย์นะคะนี่คือโยมเห็นอันที่สองละเออขอบคุณที่อาจารย์ให้ผู้ฝากได้เห็นเนาะอันนี้คือต่อยอดสิ่งที่อาจารย์ทำนะคะอาจารย์อาจจะเพราะว่าคนนี้อาจจะได้พระอาจารย์จะได้เขียนด้วยแต่อันแรกคือโยมขอให้ดีใจหนึ่งคืออาจารย์พูดทั้งหมดเลยสิ่งที่มีแล้วสิ่งอาจารย์พูดมาหมดแล้วแต่ในเรื่องของการเขียนงานโยมขออนุญาตขอให้เติมอาจารย์เนาะค่ะคือวัตถุประสงค์ข้อ1 2 3เนี่ยอาจารย์สังเกตนะคะหนึ่งคืออาจารย์ศึกษาความเชื่อ2คือหลวงพี่กับ3คือแนวทางดังนั้นเมื่อที่อาจารย์พูดตลอดเวลาเลยอาจารย์เราเสนออะไรอาจารย์พูดตลอดเวลาเลยว่าคนเราจะรู้ว่ามันจะทำอะไรต่อเราต้องรู้ว่ามีปัญหาอะไรใช่ไหมคะอาจารย์ดังนั้นบางคนคุณมีปัญหาอะไรแล้วคุณอยากจะพัฒนาแก้ปัญหาอย่างไรอาจารย์มันเป็นเหมือนเหตุผลตัดการที่มันต่อกันดังนั้นตัวโยมเองจึงอยากเสนอข้อที่สามและยังอยากเสนอไปยังทางผู้สอนด้วยว่าอาจารย์ลองดูนะว่าถ้าประสบวัตถุประสงค์ให้อาจารย์สั่งความเชื่อและประโยชน์ของมันคุณค่าอาจารย์พูดย้ำเลยว่าผู้ชมจิตจิตได้นำเสนอว่าทำไมมันจึงมีความสำคัญเขียนที่ชัดเป็นปัญหาว่าทำไมมันถึงเกิดนานเพราะอะไรตัวเลขวันที่เพราะคนเพราะอะไรหรือเปล่าคนไม่น่าถือทำไมมันเป็นอย่างนั้นอาจารย์เขียนที่ชัดเจนเลยในตัวนั้นแล้ววัตถุประสงค์ของอาจารย์จะศึกษาความเป็นมาแล้วประโยชน์คุณค่าต่อสังคมเป็นสองคีย์เวิร์ดมาได้เพื่อให้คนเห็นโอ้มันมาอย่างเงี้ยแล้วมันสำคัญอย่างเงี้ยแล้ววัตถุประสงค์ข้อที่สองอาจารย์เราจะมาศึกษาตัวเรื่องพิธีกรรมมันมีองค์ประกอบอะไรให้ละเอียดไปเลยอาจารย์ทำแล้วในนี้ร้านที่สามแนวทางของโรงแรมนะคือก่อนที่คนจะรู้ว่าอยากจะทำอะไรต่อคนก็อยากรู้และคนมีอุปสรรคอะไรหรือไม่ทำอะไรอาจารย์อาจจะเริ่มประสบวัตถุประสงค์ที่สามว่าคือสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาโรงแรมก็ได้คนจะเห็นว่าเพราะอย่างนี้
เหตุผลมันเป็นการเป็นอย่างนี้เพราะไม่มีปัญหาอะไรนี้คนมันจึงอยากให้คุณเป็นแบบนี้เพราะอาจารย์บอกว่าคนไม่นั่งคือจึงอยากให้คนที่เป็นพระผู้ถือศีลมาทำกิจกรรมร่วมกันได้ที่เป็นความสำคัญและอาจารย์ก็พูดอย่างนี้ฉะนั้นมันควรที่จะมีคีย์เวิร์ดหรืออันที่สื่อสารกันด้วยเพราะคนอ่านแล้วก็อ๋อมันครอบคลุมแล้วล่ะเพราะการศึกษาอาจารย์ถูกอ้างอิงแล้วจะถูกใช้ไปจนพัฒนาเป็นตัวพิธีต่อไปอะไรต่อไปอีกมันจะเป็นฐานคิดแต่นั้นวันนั้นฉันจะมาให้ได้ศึกษาความเชื่อประวัติเอออยู่เข้าใจให้เห็นความสำคัญกับคุณค่าอุ้งจะดีมากอันสองในการศึกษาพิธีกรรมทุกคนต้องอยากรู้เรื่องนี้อย่างละเอียดอยู่แล้วมันดำเนินการยังไงอะไรบ้างเข้าใจนั่นคือตัวรูปแบบของแผนนะว่ามันจะเห็นผู้ปกครองที่ดีแต่ที่สามอาจารย์อยู่ที่ดีมากอาจารย์พูดถึงเดินทางแล้วนะถ้าอาจารย์บอกว่าสภาพปัญหาก่อนที่มีอยู่ในปัจจุบันเยอะหรือพูดถึงเราแค่อาจารย์ตั้งเซสชันและตั้งเป็นประเด็นขึ้นมาคนก็จะเห็นว่าอ๋อเหตุผลนี้มันจึงนำมาสู่อย่างนี้ปัญหาที่เกิดมันจึงนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างนี้แล้วทั้งหมดก็นำไปสู่การตามที่เรียกว่าคุณค่าที่จะพูดมาก็คือข้อเสนอในการพัฒนาส่งเสริมต่อหรืออาจจะทำอย่างนี้ต่อความเชื่ออาจจะรวมกันกับพูดต่อไปเพื่อจะให้กิจกรรมได้จัดสุดเยี่ยมนะเป็นประเด็นอย่างเงี้ยมันจะทำให้งานของอาจารย์ทุกคนอ่านแล้วว้าวสมบูรณ์และเป็นเหมือนเป็นงานวิจัยดีๆอันหนึ่งของปริญญาโทได้เลยอาจารย์ทุกคนแล้วมันจะถูกอ้างอิงและถูกใช้ต่อไปอีกค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะเลย3นาทีแล้วโอกาสเป็นเองขอบคุณค่ะขอบคุณท่านอาจารย์สุภาแล้วก็กลุ่มแรกที่นำเสนอนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปได้เลยค่ะดีมากอาจารย์ดีมากไม่มีอะไรติดเลยดีมากผ่านนะครับระดับ excellent ครับดีเยี่ยมแค่เขียนแล้วก็เรียก topic แค่นั้นเองอาจารย์ที่จะมากลุ่มสองใครบ้างครับมีใครไหมไม่เป็นกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มแรกครับจะดูแลรักษาเวลาด้วยนะคะอาจารย์ตรงนี้ต่อไปยังไม่รู้แล้วแต่ยังจันตรงต่อไปค่ะที่จะนำเสนอค่ะแล้วชุมเชียงไปแล้วครับค่ะกลุ่มภาษาเชียงเปยใช่ไหมดังหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดก็ใช่แต่ว่าชุมพงศ์สองร้อยคือฉันชอบนะขอรัศการพุทธศิลป์นักศึกษา
ทุกท่านนะครับแล้วก็เจริญพรท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาตมาภาพผมกลุ่มที่สองมรดกภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหายกรณีศึกษาประเพณีสื่อสารประสาทเจียนไปกลุ่มเด็กช่างปีนะครับครับของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เสนอดร.ยโสธราสิริภพากรอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นพุทธะพุทธะภูมิปัญญาหลักสูตรบรรณาสัญญาบัตรการสอนศิลปกรรมในโรงเรียนชื่อพระอาจารย์สมศักดิ์ปรับชโตนะครับรหัส64096020213มีสมาชิกแค่2ท่านครับอีกท่านก็คือพระอาจารย์สมบัติสิริวรรณโนนามสกุลพ่อค้ารหัส64096020012นะครับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเดี๋ยวจะให้การศึกษาได้มีส่วนร่วมนะครับกับเชิญท่านอาจารย์สุวรรณโอ้ก็ผู้พลุก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 นะครับเสียงต้องชัดด้วยนะคะเสียงไมค์เนี่ยต้องชัดด้วยไม่รู้เลยความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มีที่น่าสนใจและกลายเป็นสถานที่ของจังหวัดหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมของประสาทโขมทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลวงพ่อหันมาหาประชาชนด้วยของชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังเป็นสิ่งที่น่าสนใจของชาวต่างชาติและผู้คนในท้องถิ่นถือเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักที่โดดเด่นเช่นงานช้างจังหวัดสุรินทร์ประเพณีไซโดกาเมืองสุรินทร์กันตรึงเมืองสุรินทร์เจริญเขมรเมืองสุรินทร์และศิลปะปาฏิกรรมบรรดาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไหมเมืองสุรินทร์ประเพณีเมืองช้างสุรินทร์ศิลปะงานปั้นดินเผาตลอดจนศิลปะการแสดงแสงสีเสียงซึ่งจัดขึ้นตามเทศกาลงานต่างๆและงานประจำปีของปราสาทโบราณชุมชนโบราณมีการแสดงผ้าไหมเครื่องเงินการแต่งกายและการแสดงเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีตามประวัติศาสตร์ของน่าสนใจและติดตามสิ่งเหล่านี้เองที่สร้างชื่อเสียงและกลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งในประเทศและต่างประเทศสุรินทร์จึงเป็นกลายเป็นที่รู้จักมากในสายตาทั่วไปขอเชิญพระอาจารย์ทุกท่านปัจจุบันนักเรียนต่อครับตื่นใจแล้วค่ะว่าจริงมากจริงๆเลยค่ะอาจารย์ผู้สอนต้องปลื้มปริ่มนะคะเป็นลูกศิษย์จริงนะคะถ้ากินยาเราต้องกินยาวัตถุประสงค์ของการศึกษานะครับ
ก็เพื่อศึกษาประเพณีของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรประสานเจียงไปบ้านจังปีตำบลจังปีอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับศาสนสถานในอารีธรรมโบราณพันปีที่มีอิทธิพลบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อการศึกษาถึงศาสนสถานประวัติความเป็นมาประวัติศาสตร์ความสำคัญความเชื่อที่กลุ่มชนมีต่อพระศาสนาพิธีกรรมและประเพณีที่เกิดขึ้นในรอบปีเช่นประเพณีการแห่พระเจ้าหมอเป็นประเพณีและวัฒนธรรมโดยเนื้อแท้หรืออัตลักษณ์ของแต่ละเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ของการดำเนินชีวิตที่เกิดจากการประมวลผลของการทดสอบแต่ละเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์การดำเนินชีวิตที่เกิดจากแห่งชีวิตของบรรพบุรุษของกลุ่มชนในสังคมนั้นแต่ละการปรากฏการณ์ของอัตลักษณ์ทางสังคมของชาวชุมชนบ้านชั้นปีก็มีการจัดชมอัศจรรย์ตะวันลอดช่องอัศจรรย์ตะวันลอดช่องใช่ครับซึ่งจะตรงกันทุกช่องประตูของปราสาทเจียงไปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าหมอพระพุทธเจ้าหมอนี้มีชื่อเต็มว่าพระภัยสัจฉครุหรือพระพุทธเจ้าแพทย์นะครับเป็นหนึ่งในพระพุทธเจ้าทั้งหลายของพระพุทธศาสนานิกายมหายานชื่อเต็มว่าอะไรคะพระพุทธพระภัยสัจฉครุไวทุริยประภาไวทุริยประภาของครับเช่นเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายของพระพุทธศาสนานิกายมหายานพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่นับถือกันมากในประเทศจีนทิเบตญี่ปุ่นและกัมพูชาส่วนในประเทศญี่ปุ่นกับประเทศกัมพูชาพระพุทธเจ้าภัยสัจฉครุนี้เป็นที่นับถือมากในช่วงพุทธศตวรรษที่18ก็ศิลาจารึกของพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้ระบุว่าตามถนนจากเมืองพระนครหลวงไปสู่เมืองสำคัญต่างๆก็จะมีอโรคยาสารคือสถานพยาบาลอยู่ทุกคนทุกแห่งในศาสนาประจำสถานพยาบาลเหล่านี้ก็จะมีพระภัยสัจฉครุไวทูลประภาพระผู้ที่รักษาโรคที่มีประกายดั่งแสงภัยทูลสถิตอยู่เพื่อรักษาโรคแก่ชาวบ้านและผู้เดินทางไปจารึกแสวงบุญนะครับดังนั้นการแห่พระพุทธเจ้าหมอจึงจัดขึ้นเพื่อการสมโภชเพื่อฉลองเพื่อเป็นการถวายบูชาด้วยในพิธีกรรมบวงสรวงในวาระประจำปีเพื่อความเป็นสิริมงคลของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรบ้านชั้นปีหรือซอกเจียงไปนะครับผมขอกล่าวประวัติความเป็นมาของชื่อเจียงไปหรือซอกเจียงไปก่อนบ้านชั้นปีในอดีตเคยเป็นชุมชนโบราณชุมชนเขมรโบราณนะครับเท่าที่พบโบราณสถานสำคัญในหมู่บ้านก็คือปราสาทซึ่งในภาษาเขมรเรียกว่าปราสาทเจียงไปเป็นสถาปัตยกรรมแบบของโบราณสันนิษฐานว่าก่อสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ราวต้นพุทธศตวรรษที่18ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ก่อสร้างรุ่นเดียวกับปราสาทศรีขอรภูมิปราสาทพิมายปราสาทแต่ละปราสาทเจียงไปช่างปีจึงเป็นอโรคยาสารคำว่าอโรคยาสารหมายถึงสถานซึ่งเป็นที่รักษาพยาบาลรักษาตัวของคนเจ็บป่วยโดยมีการสร้างอาคารไม้ไว้ด้านนอกองค์ปราสาทส่วนการรักษาก็จะมีการส่งผู้ที่มีวิชาการแพทย์แผนโบราณและนำตัวยาจากเมืองใหญ่เช่นนครรัฐไปประเทศกัมพูชาและเมืองพิมายและเมืองละโวส่วนภายในปราสาทก็จะมีที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ไว้บวงสรวงเคารพบูชาซึ่งเชื่อว่าการรักษาผู้ป่วยนั้นและเพียงได้สัมผัสรูปปฏิมากรรมของพระองค์ก็จะทำให้หายได้ปราสาทเจียงไปได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานของชาติ
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52ตอนที่75วันที่8มีนาคม2478ประเพณีตามคติความเชื่อนะครับของพุทธศาสนานิกายมหายานก็คือนโยบายการกระจายหลักประกันสุขภาพให้สู่ประชาชนซึ่งตรงกับหลักธรรมถือเป็นการถวายทานครั้งยิ่งใหญ่ที่เป็นกุศลที่เป็นกุศลบายไปพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญรวมถึงเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาณาจักรดังนั้นการสร้างสนสถานเพื่อปฏิสถานรูปพระโพธิสัตว์ภัยสัจจิกสุคตหรือเป็นวิหารสำหรับพระเจ้าก็เปรียบเสมือนสถานที่รักษาทางจิตใจเพื่อให้ผู้คนเข้ามาขอพรถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบมหายานถือเป็นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่ที่แต่เดิมนั้นพระมหากษัตริย์ในเมืองพระนครและประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาหลักนะครับก็ขอย้อนมาสู่ยุคปัจจุบันงานประจำปีบวงสรวงปราสาทเชียงไปมักถูกจัดขึ้นในพื้นที่ด้านหน้าของปราสาทเชียงไปเช่นมีพิธีกรรมเส้นปราสาทเพื่อขอให้เกิดสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ทั้งยังมีปรากฏมีการแสดงแสงสีเสียงและศิลปะการแสดงการไล่ลำชุดอวัคโรติเกศวรเป็นชุดงานสร้างสรรค์จากโรงเรียนราชบีที่คุณครูพยายามจัดชุดการแสดงขึ้นมาและเป็นที่น่าติดตามและสร้างความน่าสนใจมากปัจจัยที่ก่อให้เกิดประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรในพื้นที่ตะบนเชียงปีในครั้งนี้จึงเป็นประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อที่ชาวชุมชนปฏิบัติอยู่ในชุมชนก็จะเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อที่ผ่านการสืบทอดซึ่งต่อจากบรรพบุรุษมาตั้งแต่ครั้งอดีตอดีตกลุ่มชาติพันธุ์เขมรเป็นกลุ่มชนที่มีความยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลด้านวัฒนธรรมอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พิธีกรรมตามความเชื่อของชาติพันธุ์เขมรจึงสามารถพบได้อย่างหลายรูปแบบรวมทั้งยังมีหลายพิธีกรรมตามความเชื่อที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีความเป็นอยู่ของกลุ่มชนซึ่งเหตุผลและปัจจัยที่ผลักดันให้มีการเกิดขึ้นของพิธีกรรมความเชื่อของชาวไทยเขมรเหล่านี้ด้วยย่อๆก็เป็นกฎเกณฑ์ควบคุมและขัดเกลาพฤติกรรมหรือการตอบสนองความมั่นคงทางด้านจิตใจบางพิธีกรรมก็จะประกอบขึ้นเป็นประจำทุกปีหรือประกอบขึ้นทุกๆครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับกลุ่มชนหรือชุมชนที่ชาวชุมชนเป็นเหตุสมควรที่จะต้องประกอบพิธีกรรมความเชื่อเหล่านั้นขึ้นมาแต่ละครั้งที่ประกอบพิธีกรรมขึ้นมาก็จะแฝงไปด้วยในทางด้านการปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันครั้งแล้วครั้งเล่าของชาวชุมชนแต่ละคนก็จะมีส่วนร่วมกับพิธีกรรมเหล่านั้นตั้งแต่เกิดไปจนตายและการได้รับสืบทรัพย์ทัศนคติการอยู่ร่วมกันในแบบที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันเป็นต่อเนื่องมรดกภูมิปัญญานะครับในรอบบริเวณปราสาทเชียงไปมีชุมชนชื่อว่าหมู่บ้านเชียงปีเป็นชื่อที่ทางราชการตั้งขึ้นให้ตรงกับคำเรียกชื่อหมู่บ้านของชุมชนคนไทยเชื้อสายเขมรเดิมว่าสรกเจียงไปคำว่าสรกแปลว่าบ้านหรือหมู่บ้านส่วนคำว่าเจียงแปลว่าช่างไปในภาษาเขมรแปลว่าปีก็รวมคำเดียวออกเสียงได้ว่าสรกเจียงไปคณะศึกษาลงพื้นที่สัมภาษณ์นายชัยนรงค์ทองหล่ออดีตผู้ใหญ่บ้านกับนายรัตนาตุ้งงามผู้ใหญ่บ้านหมู่14กล่าวว่าสันนิษฐานจากโบราณสถานคือปราสาทเชียงไปหรือปราสาทเชียงปีนี้หมู่บ้านน่าจะเรียกตามชื่อช่างที่สร้างปราสาทที่ชื่อเชียงไปแต่จะมีผู้เฒ่าผู้แก่บางส่วนในปัจจุบันเชื่อว่าชื่อบ้านเชียงปีน่าจะมาจากชื่อช่างปั้นหม้อที่ชื่อปีเพราะช่วงเวลาประมาณ50ปีที่แล้วมีการปั้นหม้อดินในบริเวณริมห้วยหมู่บ้านเชียงปีจากการเล่าขานสืบทอดกันมาว่าชุมชนรอบบริเวณปราสาทจึงไปนี้
ป็นชุมชนโบราณอายุประมาณ300กว่าปีชุมชนนี้มีช่างชื่อตาปีเป็นช่างปั้นหม้อหินไหถ้วยชามกระปุกที่มีฝีมือและสวยงามมากนะครับจากการค้นพบโดยบังเอิญจากการปรับปรุงแปลงนาใกล้ปราสาทเจนไปและสระน้ำด้านที่ตะวันตกก็จะพบเตาเผาที่เปิดแล้วในสมัยนั้นและยังพบเศษไหกระปุกเครื่องรูปช้างกระปุกต่างๆแต่ขาดเสียหายเป็นจำนวนมากมีเศษอิฐหินก่อเป็นเตาจำนวน 4-5 เตาเรียงกันจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกจึงเป็นหลักฐานสำคัญที่ว่าในชุมชนบ้านช่างปีนั้นมีช่างปั้นดินปั้นหม้อจริงในปัจจุบันเสาะเชียงไปหรือบ้านช่างปีแยกการปกครองเป็น2หมู่บ้านคือบ้านช่างปีหมู่1และบ้านอ่างสมบูรณ์หมู่ที่14หลักฐานเกี่ยวเรื่องของปราสาทเชียงไปก็คืออโลคยาสารสำหรับรักษาคนไข้โดยใช้ตำรับยาสมุนไพรแบบโบราณและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นที่เกี่ยวเนื่องก็คือเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีรูปทรงต่างๆมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่รูปร่างแตกต่างกันออกไปใช้สำหรับบรรจุยาขนาดต่างๆเพื่อใช้รักษาคนเจ็บป่วยไข้คณะศึกษาได้ลงพื้นที่สอบถามสัมภาษณ์ผู้สูงอายุและชาวบ้านซึ่งเป็นลูกหลานของช่างปั้นดินเผาที่ยึดอาชีพปั้นดินเผาในสมัยเมื่อ50ปีที่ผ่านมาก็ได้ทราบความว่าท่านเหล่านี้ได้สืบทอดและยึดอาชีพการเป็นช่างปั้นหม้อดินเผาโบราณมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนับในปัจจุบันล่วงมา50กว่าปีแล้วและท่านเหล่านั้นก็ได้เสียชีวิตหมดแล้วจึงพอมีหลักฐานได้ทราบว่าชุมชนเชิงปีชุมชนอ่างสมบูรณ์มีบุคคลที่ยึดอาชีพปั้นดินเผานี้จริงแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีลูกหลานสืบทอดมรดกภูมิปัญญาการปั้นดินเผานี้เลยนายชัยนรงค์ทองหล่ออดีตผู้ใหญ่บ้านเชิงปีกล่าวว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าก็เริ่มจางหายไปจนกระทั่งปี2560ก็ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นของกรมพัฒนาชุมชนลงมาพื้นที่ตำบลช่างปีจึงได้มีการรื้อฟื้นเรื่องราวของเครื่องปั้นดินเผาบ้านช่างปีเนื่องจากว่าชาวบ้านในบ้านช่างปีได้มีการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมากจากการไถนาบ้างปรับที่ดินบ้างเพื่อสร้างบ้านบ้างแล้วก็ได้ขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีความสมบูรณ์มากดังนั้นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาชุมชนเชียงปีนั้นก็คือปั้นดินเผารูปช้างคือมีการปั้นภาชนะรูปทรงต่างๆและก็ปั้นเป็นหัวช้างมาแปะติดกับภาชนะนั้นประชาชุมชนและชาวตำบลเชียงปีเห็นว่าการปั้นหม้อดินเผาเป็นศิลปะโบราณที่มีคุณค่ามากควรจะรื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาและสืบทอดต่อและก็ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์คือเจ้าอาวาสวัดช่างปีอนุญาตให้สร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดช่างปีไว้ในมณฑลวัดช่างปีและนำเครื่องปั้นดินเผาที่ชาวบ้านขุดได้นำไปรวมไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มาศึกษาเรียนรู้และการรื้อฟื้นภูมิปัญญาการทำเครื่องปั้นดินเผาขึ้นมาจึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาในศูนย์เรียนรู้เจียงไปได้มีการใช้ภูมิปัญญาสมัยเก่าบวกกับเครื่องมือสมัยใหม่ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยอาจารย์จากจังหวัดเชียงใหม่มาช่วยสอนให้ชาวบ้านในระยะแยกก็ใช้ดินจากเชียงใหม่มาใช้ปั้นเนื่องจากไม่มีแหล่งที่ดินเหมาะกับการนำมาปั้นแต่ปราชุมชนชื่อลุงไกทูลพิทักษ์ซึ่งเป็นปราชาวบ้านก็ไม่ย่อท้อพยายามค้นหาแหล่งดินในพื้นที่มาทดลองปั้นอยู่หลายครั้งด้วยมีความเชื่อว่าสมัยบรรพบุรุษเขาสามารถปั้นเป็นเครื่องดินเผาที่มีคุณภาพได้ก็แสดงว่าดินแถวนี้ต้องมีแหล่งดินที่สามารถปั้นใช้การได้เพราะคนสมัยก่อนคงไม่มีรถไปเอาดินถึงเชียงใหม่ไปแลกจึงได้ทดลองนำดินในพื้นที่มาปั้น
ก็สามารถต้านได้เหมือนดินของเชียงใหม่การภาชนะเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนเชียงใหม่ที่ทำส่วนใหญ่ลอกแบบมาจากมรดกภูมิปัญญาในสมัยโบราณที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะตัวคือภาชนะที่มีรูปหัวช้างและมีขนาดเล็กโดยใช้เครื่องนวัตกรรมช่วยขึ้นรูปให้ได้รูปทรงที่ต้องการแล้วผึ่งไว้ให้แห้งแล้วจึงนำไปเข้าเตาเผาที่สร้างตามแบบโบราณใช้พื้นเผาด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 1,000 องศาเซลเซียสเป็นเวลา1วันก็จะได้เครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามกิจกรรมการลงพื้นที่และเข้าไปสัมภาษณ์ในเฉลียวปิ่นเพชรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปีเหลืออยู่4นาทีกล่าวว่าชุมชนประสาทเชียงไปนอกจากกิจกรรมสื่อสารประเพณีบวงสรวงประสาทจัดกิจกรรมชมตะวันลอดช่องประสาทเชียงไปแล้วก็ได้ชุมชนยังจัดกิจกรรมงานปั้นดินเผาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไปและยังส่งเสริมงานหัตถกรรมปั้นดินเผาและงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นทอผ้าไหมทำตุ๊กตาเพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้าโอท็อปประจำตำบลเพื่อสร้างงานสร้างรายได้กับชนให้กับกลุ่มโอท็อปและกลุ่มงานปั้นและในอนาคตได้ตั้งเป้าหมายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ระดับจังหวัดและประเทศต่อไปก็ขอสรุปนะครับจากการที่คณะศึกษาลงพื้นที่ก็ทำให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับบริบทพื้นที่ภูมิปัญญามรดกตกทอดสู่แหล่งชุมชนบ้านจันปีและบ้านอ่างสุกูลดังนั้นความสำคัญศิลปหัตถกรรมการปั้นหม้อดินเผาจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านจันปีและบ้านอ่างสุกูลที่ชุมชนได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมอันงดงามบ่งถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นส่วนทางโรงเรียนก็จะพากันมาเรียนมาฝึกเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านจันปีกระทำนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านมรดกภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งเพราะงานศิลปะและงานหัตถกรรมงานตั้งงานดินเผานั้นเป็นงานที่ใช้สมาธิสูงจึงก่อให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปและในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมก็มีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างมากเป็นโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่นและการจ้างงานในท้องถิ่นสู่การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนในท้องถิ่นและในประเทศรวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้และบทบาทที่สำคัญในการดำเนินงานตั้งแต่การตัดสินใจการวางแผนการมีส่วนร่วมของชุมชนก่อให้เกิดความสามัคคีทั้งในบ้านวัดโรงเรียนสามารถพัฒนาใช้เป็นต้นทุนปัจจัยในแหล่งการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมและสามารถเป็นแหล่งสาระสมเพศเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งวัฒนธรรมประสาทของจังหวัดสุรินทร์ทั้งยังสามารถทราบปัญหาได้การพัฒนาต่อยอดที่ได้มาจากการพัฒนาศิลปะและการงานปั้นดินเผาสู่การพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อปและการแสดงจากฐานวัฒนธรรมที่มีฐานอยู่ในท้องถิ่นในกรุงได้อย่างยั่งยืนก็ขอเลยเวลาแล้วครับขอจบแค่นี้ครับผมพูดตามเนี่ยเหมือนกับท่านพูดจริงๆอ่ะนะแต่ไม่ใช่เหมือนภาษาเขียนเหมือนเป็นภาษาอ่านนะเนาะค่ะถ้าเราไม่เห็นคนไม่รู้นั่นแหละค่ะร้านต่อไปก็จะได้รับฟังกันข้อเสนอเองแล้วก็ข้อสรุปนะครับออเปชั่นจากท่านอาจารย์สุริยันต์ อาริค่ะถามนักเรียนค่ะอาจารย์ตอนแรกอยู่ก็งงนะตอนแรกอ่านเนี้ยคงตัวยุงเนี่ยว่าผู้เป็นประเพณีประจำปีของเชียงเปยประจำปีแต่พอฟังอาจารย์เสนอไปนานๆนานๆเนี่ยก็คงก็เลยว่าอ๋อเป็นอาจารย์มาเสนอสิ่งที่ได้แล้วก็ตัวย่าก็เลยได้เข้าใจแต่ถ้าอาจารย์ทูลขออนุญาตมาคอมเมนต์ตัวเขียนของเราเพื่อที่เราจะได้เอาไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนต่อไปอาจารย์ถ้าสมมติอาจารย์จะดูจากประเด็นสรุปแล้วนะอันแรกอาจารย์เขียนไปศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นการปั้นหม้อหรืออะไรขึ้นไปในของก็ได้เพราะว่าวัตถุประสงค์ข้อแรกนะอาจารย์
แล้วกลุ่มที่สองนะคะจากวัตถุประสงค์ข้อที่สองอาจารย์ก็อาจจะไปพูดถึงเรื่องของศึกษามรดกภูมิปัญญาหรือลักษณะของเครื่องปฏิบัติของอาจารย์ที่มันมีอยู่ก็ได้หรือเขาปรับแบบอะไรอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างที่มันมีเพราะเราโฟกัสไปเลยอาจารย์เพราะงานนี้มันจะโฟกัสไปเลยเพราะว่าพอโยมมาเปิดดูก็อันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเลือนหายไปแล้วนี่เพียงแค่อาจารย์เอามาฟื้นฟูแล้วมันสืบสานต่อโอ้มันได้คะแนนไปแล้วนะคะและที่สามจงได้ค่ะโอ้ค่ะค่ะประมาณนั้นต้องขอโทษด้วยจากนั้นก็นึกว่าเรียนพอโทรพออีกแบบอยากกันโดนอะไรนี่ค่ะทีนี้ตัวที่สองอาจารย์เหมือนได้แต่ป้าอาจารย์ศึกษาตัวมรดกอย่างตั้งโมเลยที่มีอยู่ในชั้นปีหม้อแบบไหนเทคนิคการปั้นแบบไหนเป็นประเภทไหนศิลปะแบบไหนอันนี้โยมต้องไปทราบนะในตัวเพื่อจะสเปคไปเลยว่าที่สองคือเราจะศึกษาเรื่องของมรดกปัญญาเครื่องปั้นดินเผาอาจารย์พูดคำว่าอะไรนะนี่ปั้นหม้อดินเผาอันนี้เอาคำตามที่อาจารย์พูดนะเพราะมันเป็นคำที่เฉพาะก็เลยเขียนไว้อาจารย์ใช้คำนี้ก็ได้ในเพราะเรากำลังจะทำให้มันเฉพาะของชั้นปีทุกคนมาอ่านงานโอ้ชั้นปีมีปั้นหม้อเนี่ยอาจารย์หนูก็ยังงงเลยโอ้ที่มีมรดกที่มันมาแต่ก่อนดังนี้ร้านที่3อาจารย์สังเกตดูนะคะอาจารย์พูดถึงการแนวทางการฟื้นฟูอาจารย์ข้อที่3ใช้ไปเลยก็ว่าแนวทางการฟื้นฟูและสื่อสารแต่ก่อนที่อาจารย์จะไปฟื้นฟูสื่อสารนะอาจารย์พูดเยอะเลยแต่ทีนะคะให้อาจารย์พูดถึงสื่อสารที่ลักษณะปัญหามันหน่อยอาจารย์ว่าคือโยมกำลังนั่งฟังอาจารย์ตอนที่ตรงนี้มรดกตัวนี้มันหายไปแล้วล่ะแต่เพิ่งมีคนมาขุดบางคนมาเริ่มคิดเริ่มทำเริ่มหาช่างมาประกอบนั่นไม่สร้างเนาะมันจะเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นอาจารย์ก็อยากจะให้บ้านเอ่ยอบต.เอ่ยโรงเรียนเอ่ยหรือแม้แต่ชาวบ้านเอ่ยมาร่วมผลิตร่วมสร้างร่วมโปรโมทเพื่อให้มันถูกใช้และสื่อสารต่อไปเราไม่รู้โรงเรียนอาจจะทำหลักสูตรที่ดีอบต.อาจจะทำศูนย์กันแล้วททอาจจะมีเงินมาช่วยโปรโมทเป็นแรงอะไรก็ไม่ทราบเพื่ออาจารย์นำเสนอไปนะแต่อาจารย์ต้องบอกก่อนนะคะก่อนหน้านี้ว่าก่อนที่มันเราจะศึกษาอาจารย์เราช่วยศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงก็โยมหนีเพราะว่ามันเลือนหายไปแล้วเลยอยากจะมาทำให้มันเกิดขึ้นแล้วปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดปัจจุบันมันเป็นยังไงแล้วมันไม่มีคนทำแล้วมันไม่มีคนสร้างเราจะไปหาคนมาจากเชียงใหม่แล้วศิลปะในการทำมันมีใครมาสอนมาไหมบ้างมันเหลืออะไรที่ยังไม่เอามาสร้างเป็นวัตถุที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นมามันขาดองค์ความรู้ตรงไหนบ้างประมาณนั้นเพราะอาจารย์มองไปถึงตัวชีพเก่าอาจารย์เฮ้ยถ้าเราจะผลิตแบบนี้ได้ไหมแล้วต่อไปที่เราจะทำสอนคนน่ะมันควรเป็นผลิตสินค้าแบบไหนเออที่มันต้องไปตามตลาดในดูไหมอาจารย์ชาวบ้านก็ขายกินนะปัจจุบันเนี่ยเนาะเราคงจะมาทำเป็นโอวังความแบบนั้นคงไม่ได้เรื่องจบแล้วถ้าจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มันต้องเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ตลาดปัจจุบันให้นักท่องเที่ยวมาซื้อมาขายเพราะเราต้องทำให้มันเกิดขึ้นในบ้านชั้นปีทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์หนูหมดแล้วค่ะข้อที่จะคอมเมนต์เรื่องงานมาทีนี้ขอถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าฟังมาตั้งนานแล้วอาจารย์บ้านชั้นปีในเรื่องมรดกใช้คำตามอาจารย์ปั้นหม้อดินเผาเนาะอาจารย์มันมีปัญหาอะไรมีปัญหาอุปสรรคอะไรคะในที่ตรงเนี้ยเพราะว่าหนูอ่านอาจารย์ไม่ได้เขียนไว้ในตัวนี้ถ้าเป็นอาจารย์พูดไงขออนุญาตถามที่ถึงตามความที่จะพูดที่จะได้อาจารย์บอกอะไรมาใส่บ้างค่ะเชิญค่ะอาจารย์ขออนุญาตเช็คนิดหนึ่งค่ะปัญหาเชิญค่ะมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเครื่องช่างหม้อดินเผาในบ้านช่างปีเอ่ยอาจารย์ในการที่ได้มาสื่อสารวันนี้ท่านเห็นปัญหาอะไรมันเป็นอะไรปัญหาข้อแรกก็คือไอ้มันไม่มีเรียกอะไรคือไม่มีผู้สืบทอดเพราะว่าคือปู่ย่าตายายที่เคยปั้นในตรงนี้ก็เสียชีวิตไปหมดแล้วแล้วก็ลูกหลานที่เป็นทายาทไม่มีใครได้สืบทอดในการปั้นหม้อดินเผาเลยคือประมาณก็มันเป็นที่เดินหายประมาณ50กว่าปีที่แล้ว
็อาตมาก็ยังเกิดธรรมอยู่ตอนช่วงนั้นแต่ไม่รู้เรื่องอาจารย์นี่ใช่ไหมถึงที่ไปเอาช่างจากเชียงใหม่มาช่วยใช่นี่ก็ใช่ก็เอาช่างเชียงใหม่มาช่วยคือมาสอนทำวิธีปั้นหม้อวิธีทำเตาเผาโบราณคือเอารูปแบบจากที่เราพบเจอแล้วก็เอาความรู้จากอาจารย์เชียงใหม่มาผสมผสานกันเอาแล้วเป็นการใหม่ของสมัยใหม่มาวิธีผสมดินผสมอะไรค่ะดังนั้นอาจารย์น่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าแต่เดิมปราสาทเชียงเปยเนี่ยเรามีการขุดค้นเจอเตาเผาแบบโบราณแต่เราไม่สามารถที่จะปั้นแบบคนโบราณได้แต่เรามีความรู้ชุดเดิมอยู่แล้วเราก็เลยได้ไปเชิญอาจารย์จากเชียงใหม่เข้ามาให้เขามาสอนกระบวนการว่ามันต้องปั้นยังไงให้ขึ้นรูปขึ้นอะไรโดยรักษารากฐานเผาแบบโบราณแบบช่างปีแบบประมาณนั้นอาจารย์เขียนคนนี้ไม่ได้มีปัญหานะคะเขาหนูดูแล้วมันดีดีเนี่ยก็จะรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีปัญหาอะไรที่เป็นเฉพาะของเขาและงานนี้จะเป็นงานที่อัศจรรย์อาจารย์คือโอ้แสดงว่าตรงนี้มันกำลังเดินหายไปจริงๆแล้วอาจารย์ต้องการฟื้นฟูก็เรียกว่าฟื้นฟูแล้วก็สืบสานเพื่อที่จะทำแนวทางการอนุรักษ์ต่อไม่งั้นหนูมาอ่านวัตถุประสงค์ข้อ3เนี่ยทางการอนุรักษ์เอ้าเขาก็อยากรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรในที่ตรงนี้น่ะถึงอยากจะอนุรักษ์ใช่ไหมคะอาจารย์มันจะได้งานที่มีคุณค่าขอบคุณค่ะที่ตอบได้ขอบสารทุกสิ่งในเก่งจังเลยจริงมากอาจารย์ดีลงต่อไปค่ะมาเก้าบุกมาลุกขึ้นแล้วท่านอาจารย์สุดเรามีกุมารทองมาช่วยนะขอบคุณจริงกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มอะไรคะกลุ่มครูครับกลุ่มครูนะเตรียมปริญญาโทได้สบายเลยนะเอาของมาด้วยครับของมาด้วยนะเราต้องไปด้วยนะต้องเลือกเนาะไปอยู่ก็เลยจะไม่เข้าใจไงท่านครับกล้องข้างหลังอยู่ที่นอนไหมนอนจะได้คนท่านอยู่ตรงไหนโอ้ที่จูบกลุ่มเอาออกมาตั้งในหลายขนาดเนี่ยติดมาตั้งในมรดกที่กำลังจะขอความกลัดเกลือไหมคะตัวนี้ไม่เอากลัดนะคะเอามาเป็นของขันให้อาจารย์สุริยาตอนบ่ายทำอะไรเดือนกว่าแล้วมันจะเลยทำค่าจ้างทำเองเหรอคะใช่พ่อยงก็เป็นคนสอนแล้วทางก็ได้ต้องรับไปแล้วเพิ่งเผาเมื่อวันพุธที่แล้วมาตั้งไว้ข้างหน้าโอเสียใจด้วยอาจารย์ยังไม่รับโอ้นี่แหละคิดไม่คิดแต่ว่าได้ช่องมาให้เขาก็คือว่าท่านได้ไปก่อนแล้วอาจารย์ทำเจเธอเหมือนท่านไหมคือฝึกหัดทำเหมือนทำได้อยู่เฉพาะคนทุ่งธรรมดาเขาเรียกว่าคนทุ่งของเมื่อตัวนี้จะทำได้อยู่ส่วนตัวนี้มันจะมีวิธีการที่ปลูกได้ซึ่งยังไม่ได้มันทำไม่ทำได้เลยแต่ท่านก็ไปก็เลยกดอ่านแล้วก็ถ่ายรูปชัดตรงนี้นะลูกนะงานในการเรียนต้องซื้อสัตว์ฟังตัวอาจารย์ทำสบายอาจารย์ไม่ต้องซีเรียสค่ะแล้วก็คุยกันธรรมดาในเต็มที่เลยอาจารย์จะชี้ผมไว้ไหนนี่รู้ยังไงเขาพูดอย่างนั้นอาจารย์เลยที่จะชี้เองอ๋อสวยเลยที่ถูกใจโดนนะถูกใจอย่างครับถูกใจโดนประเด็นครับก็ขอโอกาสนะครับพระนิสิตนักศึกษาทุกรูปนะครับก็ขอเจริญพรอาจารย์ดร.ยโสธราศิริภาประภากรและอาจารย์สุริยากังฤทธิ์วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่5นะเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะครับวันนี้ก็จะมาจะนำเสนอนะครับในมรดกภูมิปัญญาที่กำลังเจริญหายนะครับกรณีศึกษาต้นครูแต่ลงนะครับอาจารย์ครูแต่ลงนะครับจัดตั้งนะครับแล้วก็บรรยายโดยรายนิสิตนักศึกษา3รูปนะครับด้วยกันนะครับรูปแรกก็จะประกอบไปด้วย
ท่านอาจารย์สมุทรนะครับอุตรยานกรรมโมนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับพระประหยัดตปะสีโลนะครับเลขากลุ่มครับแล้วก็พระผมนะครับพระสุกินสุจิตโตนะครับสมาชิกในกลุ่มนะครับนะครับก็สอนผู้อาจารย์ประจำวิชานะครับอาจารย์ดร.ยศโสธารานะครับศิริภาวตากรนะครับเป็นอาจารย์วิชาพุทธภูมิปัญญาทรงพึ่งนะครับวัตถุประสงค์นะครับของการศึกษานะครับเรื่องจูนครูเลโดนะครับมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3หัวข้อนะครับก็คือศึกษาเรื่องความเชื่อนะครับของจูนครูนะครับแล้วก็ศึกษาในบทบาทหน้าที่ของจูนครูนะครับแล้วก็วิเคราะห์คุณค่านะครับที่มีต่อจูนครูนะครับแต่โดนะครับจูนครูจูนครูแต่โดนะครับรวมๆแล้วนะครับก็คือจูนครูกำเนิดนั่นแหละครับจูนมาถึงยอดต้องจับสูตรนะจะจับนะครับหนึ่งมาให้จับก่อนนี้จวงนะครับหมายถึงยอดนะครับหรือส่วนที่สูงที่สุดนะครับหรือกระโจมนะครับรวมแล้วนะครับจวงครูแพรงไปจวงครูกำเนิดนะครับเป็นสถูปใบตานนะครับอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าใบตานสลักลายเป็นสถูปใบตานนะครับในสมัยก่อนนะครับส่วนมากเขาจะจัดทำขึ้นนะครับในกรณีที่มีการกำเนิดของเด็กทารกนะครับก็จะมีการจัดทำจงครูขึ้นเพื่อเก็บไว้บนหิ้งนะครับหรือบนหัวนอนเพื่อทำการบูชานะครับในวันพระทุกวันพระวันอังคารและก็วันพฤหัสหรือในวันที่เด็กได้นะครับไม่สบายนะครับก็จะมีการทำขึ้นนะครับเพราะว่าชาวกลุ่มชาวไทยนะครับกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะครับมีความเชื่อว่าจูนครูเป็นสิ่งที่สิงสถิตนะครับของดวงวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นการเรียกชื่อของจูนครูแต่ละจวงนะครับจะมีด้วยกันจำนวน5ประเภทนะครับเนื่องจากว่าเด็กเมื่อเด็กทารกเกิดมาแล้วเนี่ยครับถ้ามีสายรกพันรอบศีรษะเขาจะเรียกครูสนมนะครับถ้าเด็กทารกที่เกิดมาแล้วมีสายรกพันรอบตัวท่านจะเรียกว่าครูสังวานนะครับแต่ถ้าเกิดมาแล้วมีทั้งสองอย่างเลยนะครับก็คือจะเรียกว่าดวงจวงครูสนมสังวานนะครับแต่ถ้าเกิดมาแล้วมีสายรกพันรอบเอวนะครับเขาจะเรียกว่าจวงครูประจักษ์ไอ้ครูประจักษ์ประมูลนะครับแต่ถ้าเกิดมาแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นเด็กเกิดมาตามปกติจะเรียกว่าครูลงวัดหรือครูจวงนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีศึกษาของกระผมนะครับก็จะเป็นของตัวนี้นะครับจวงครูแต่ลงซึ่งเป็นจูกรวงครูจวงนะครับเป็นทำในกรณีที่เราเกิดมาธรรมดานะครับไม่ได้วิเศษพิเศษอะไรนะครับจวงครูทั้ง3อย่างที่เหลือก็เชื่อว่าเมื่อเกิดมาแล้วจะมีเขาเรียกว่ายังไงมีความจำดีนะครับจะเรียนอะไรก็ขังนะครับจะเรียนอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเราจะสังเกตเห็นได้ว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเรานะครับจัดห้ามเด็กเล่น